بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมในงานของโรงเรียนกะมาลุดดีนนะครับสุกกาทองในวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตัวผมเองก็ไม่นึกว่าจะได้ขึ้นมานะครับแต่ด้วยกับเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้ผมได้มานั่งอยู่กับอาจารย์หลายท่านด้วยกันนะครับขวามือสุดของผมก็คืออาจารย์อาบิดีนัสซันนะครับซ้ายมือของผมก็คืออาจารย์อาดัมพรพร้อมภาคภาพงามนะครับแล้วก็ซ้ายสุดก็คืออาจารย์ยูซุฟพงกวีครับพี่น้องวันนี้หัวข้อนะครับหัวข้อผมว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะครับเพราะเกี่ยวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเยาวชนนะครับฉะนั้นผู้ปกครองทุกๆท่านเลยนะครับแม้กระทั่งเยาวชนเองนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อยากให้ตั้งใจฟังนะครับอยากให้ตั้งใจฟังแล้วก็นำไปคิดนำไปปฏิบัตินะครับผมหวังว่าวันนี้เนื้อหานะครับในหัวข้อเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นชาวสวรรค์เลี้ยงลูกอย่างไรพี่น้องให้เป็นชาวสวรรค์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้จะได้รู้กันนะครับว่าเลี้ยงลูกอย่างไรจะเป็นชาวสวรรค์แน่นอนเหลือเกินมันมีการเลี้ยงลูกให้เป็นชาวนรกเลี้ยงอย่างไรฉะนั้นวันนี้ฟังชาวสวรรค์นะครับพี่น้องเราจะได้ปลอดภัยจากการเป็นชาวนรกครับพี่น้องฟังเลยนะครับจากท่านอาจารย์อาบิดีนฮัสซันนะครับเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นชาวสวรรค์ครับขอเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ايضايا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาคุยกับพี่น้องพร้อมกับวิทยากรนะครับโดยการนำของท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีซึ่งเป็นผอ.ของนิวทีวีที่ผมก็เป็นลูกน้องท่านอยู่นะครับก็ไปอยู่ทุกวันพุธนะครับที่นิวทีเอ็มตรงนี้ผมผ่านมา30กว่าปีแต่ไม่เคยแวะเลยเพิ่งรู้จักและแวะมาวันนี้แหละครับเพราะว่าผมเข้ากรุงเทพเกือบทุกวันที่จะต้องไป3สถานีคือ New TM อันนาสแล้วก็ยาติมทีวีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนต้องตระหนัก
ว่าเราคือคนสองโลกเมื่อเรารู้ว่าเราคือคนสองโลกแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มารอต้อนรับเราในกุโบร์พี่น้องอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนาสคือเรียกมนุษย์ทั้งโลกยาอายุฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยสุตตะกูรับบากุมจงใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คืออะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ต้องถามเหตุผลอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ต้องถามเหตุผลก็แล้วกันให้พูดสองประโยคคือซามิอานาวะอัตออานาฉันเชื่อฟังแล้วและฉันปฏิบัติตามแล้วนะครับวักซาวยาวมันลายะจซีวาลิดนอันวาลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลืออะไรกับลูกไม่ได้พี่น้องครับความรู้ที่เราให้กับลูกในวันนี้นะเป็นมรดกของนบีหรือว่ามรดกของใครถ้าเป็นมรดกของท่านนบีพ่อแม่เตรียมความสุขในกุโบร์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ความสุขของท่านรอดไม่ใช่มรดกของท่านรอซูลแล้วมันอันตรายมากเพราะผมเจอเพื่อนผมหลายคนนะครับให้สลามแล้วก็ทักทายแล้วก็ถามครอบครัวว่าเป็นอย่างไรครอบครัวอ๋ออาจารย์เวลานี้ผมสบายแล้วรับเงินเดือนของลูกทุกเดือนแต่เวลาลูกทิ้งละหมาดพ่อไม่เคยเตือนพี่น้องอย่าเป็นพ่อที่รอรับเงินเดือนลูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความสามารถในการที่จะเตือนลูกในการที่จะบอกลูกเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องการความสุขทั้งนั้นเลยในอาคิเราะห์แต่ในดุนยานี้เราเหนื่อยกับลูกที่จะให้ลูกเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่พี่น้องอย่าลืมนะครับอินนัลลอฮะยะติดดุนยาลิมัยยูฮิบบัวมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดวะลายุติดดีนอิลลาลิมัยยูฮิบจะไม่ให้ศาสนากับใครนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าอัลลอฮ์รักเราไหมพี่น้องคนเราถ้าต้องการที่จะสุขในอาคิเราะห์ดุนยานี้ต้องเหนื่อยผมให้พี่น้องรับไปสองประเด็นว่าจะเหนื่อยอาคิเราะห์หรือจะเหนื่อยดุนยาพี่น้องครับเหนื่อยดุนยาเนี่ยมีพัดลมพัดมีคนต้นไม้นอนมีห้องแอร์พักแต่ถ้าเหนื่อยอาคิเราะห์วันนั้นวะมาละกุมมินนาซิรีนไม่มีผู้ช่วยเหลือฉะนั้นผมจึงหยิบอายะห์กุรอานยันนี้มาว่าอย่าอัยยูฮันนาสเรียกมนุษย์ทั้งโลกสุตตะกูรับบากุมจงยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าวักซาวยาวมัลลายะจะซีวาลิดนอันวาลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลืออะไรกับลูกไม่ได้วาลาเมาลูดนฮุวาจาเซนอันวาลิดิฮีไซอาและผู้เป็นลูกก็ช่วยเหลืออะไรกับพ่อไม่ได้สักสิ่งหนึ่งอินนาวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจริงครับฟาลาตะกุรอนนะกุมุนฮายาตุดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาลวงเจ้าวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮินกอรูดอย่าได้ให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินเกียรติยศชื่อเสียงในดุนยาช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เอาสี่อย่างนั้นให้อัลลอฮ์ขอยืมคำว่าให้อัลลอฮ์ขอยืมคืออะไรพี่น้องก็หมายความว่าในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับกับความร่ำรวยมีลูกให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามีทรัพย์ช่วยเหลือสังคมที่เขากำลังเดือดร้อนถ้าพี่น้องอยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์ขอยืมไปก่อนขอยืมไปก่อนคืออะไรแปดจำพวกที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานที่เขามีสิทธิ์ในการที่จะรับอากาศเราได้ให้ไปเลยพี่น้อง
ราบใดที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์และเรายังปกครองทรัพย์สมบัติของเราอยู่เนี่ยอันนี้น้อยแต่ถ้าวันใดที่เราให้อัลลอฮ์ขอยืมไปนั่นเป็นของเราและเยอะด้วย1บาทด้วยใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะเอาอภิจับมาอภิบาลให้ใหญ่ในวันอาคิเราะห์เท่ากับภูเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไกฟีนูร็อบบีเอาลาดานาเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์รอดในดุนยาไม่ต้องกลัวคนที่ด่าอิสลามก็รอดคนที่ทำหนังการ์ตูนล้อมุฮัมมัดก็รอดคนที่ด่าอัลลอฮ์ก็รอดแต่เราต้องการรอดในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างและกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุโบร์เพราะฉะนั้นท่านอบาซะเรนเนี่ยท่านเป็นคนสมถะครับพี่น้องมาวันหนึ่งเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านพอมาเยี่ยมก็ถือวิสาสะเข้าไปเดินดูในบ้านของอบาซะเรนเดินดูสักพักหนึ่งเนี่ยบอกกับเพื่อนที่ชื่ออบาซะเรนว่าเพื่อนในบ้านของเพื่อนไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับอบาซะเรนบอกว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับอย่าอยู่ดุนยาเพลินบ้านใหม่ๆสองสำลัดอย่าอยู่เพลินไปสุเหร่าบ้างจูงลูกไปสุเหร่าบ้างท่านก็เดินดูไปอีกสักพักหนึ่งก็บอกกับอบาซะเรนว่าเราน่ะรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับมันก็ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านบ้างอบาซะเรนบอกยังไงรู้ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์เขาไม่ให้เราอยู่เขาให้เรากลับไปสู่อาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอันนี้เลือกเรียกคนที่อีหม่านแล้วเพราะว่ามีชายคนหนึ่งได้ไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดและก็บอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดว่าเอาซินีขอท่านจงสั่งเสียฉันวะซิยัตฉันสักหน่อยได้ไหมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์พูดคำว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูจงนิ่งและก็สดับรับฟังถ้าเป็นเรื่องดีอัลลอฮ์จะชายถ้าเป็นเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์จะห้ามนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกตัวเราก่อนใช่มั้ยตัวเราก่อนอยู่กับลูกเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราตายไปเนี่ยลูกจะได้อะไรจากเราบ้างเราเคยคิดอันนี้มั้ยเพราะฟิตนะเนี่ยหลังจากนี้นะมันจะหนักขึ้นและลูกก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนพี่น้องทั้งหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้หนักเหลือเกินถามว่าถ้าเราไม่พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกลูกจะคว้าอะไรจากเราไปพี่น้องต้องตระหนักเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอานัสนบีบอกว่ายาบุนัยยะโอ้ลูกที่รักเอ๋ยดูคำพูดของท่านรอซูลดูคำพูดของอัลลอฮ์เพราะที่สุดผมได้รับหลายคนครับที่ปรับทุกข์กับผมว่าโอ้อาจารย์ลูกดื้อเหลือเกินพูดอะไรก็ไม่ฟังถามว่าเวลาเราพูดกับลูกน่ะพูดเหมือนนบีเรียกอานัสไหมพี่น้องลูกจะไม่ทรยศต่อพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทรยศต่อเขาก่อนจำสูตรอันนี้ไว้เลยอัญญาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านไหมที่อยู่กับเรามา 3-40 ปีหรือว่ากลับบ้านลูกหลับออกไปทำงานลูกยังไม่ตื่นเวลาอัลลอฮ์ให้เกิดโควิดได้มาอยู่บ้านกับภรรยากับลูกๆ2-3 เดือนหงุดหงิดไม่สบายใจพี่น้องจำไว้นะไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยานี้
ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะครับได้ถูกถามว่าบาลาที่เป็นความชั่วร้ายเป็นความไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรืออิบนุตัยมียะห์อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าใช่แต่มีกฎเกณฑ์ว่า1ท่านจะต้องเตาบะห์ท่านจะต้องอิสติกฟารท่านจะต้องเป็นคนที่เวลาเกิดบาลาแล้วเนี่ยให้รู้ตัวว่าผินหลังให้กับอิสลามมากี่สิบปีแล้วเพราะเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างโลกสร้างแผ่นดินและแผ่นฟ้าและสร้างมนุษย์เนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสวรรค์เมื่อต้องการอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดุนยาก็ตามสำหรับคนที่เข้าใจศาสนานั่นคือเป็นเรื่องดีพี่น้องครับผมไปอบรมคนในเรือนจำเนี่ย2ปีไม่ได้เข้าเกิดโควิดเนี่ยที่โคราชเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาบอกอย่างไรกับผมครับอาจารย์เนี่ยมัดเหลือเกินที่ผมได้มาอยู่ในเรือนจำที่นี่ตอนอยู่นอกบ้านเนี่ยผมไม่เคยสนใจกับลูกผมไม่เคยสนใจกับภรรยาแต่เวลาผมมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่นอกคุกผมเป็นอิหม่ามอาจจะท่องฟาติฮะห์เกือบไม่จบอะไอความที่เสเพของพ่อเวลาไปติดคุกนี่ผมติด3ปีผมท่องยุสอัมมาจำบาลาไม่ดีได้อย่างไรพี่น้องได้อ่านดูอามากมายกายกองเพราะคนที่ติดคุกเนี่ยหลังถึงฝาให้อะไรก็รับนี่คือบาลาที่เป็นตัวอย่างที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักฉะนั้นพี่น้องครับอัลอุมมุวัลอับวัลมุอัลลิมวัลมุจตะมะอูมัสอูลูนอะมามัลลอฮ์อันตัรบียะติฮาซัจญีลพี่น้องครับแม่พี่น้องทั้งหลายครับทำไมเรื่องของการอบรมลูกหลานเนี่ยทำไมอุลามาเขาเอาแม่มาวางก่อนแม่เป็นเพศอ่อนแอละเมียดละไมคำพูดคำจาหน้าฟังแล้วก็ไพเราะถ้าอบรมลูกแม่แต่สามีก็ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนในการประกอบอาชีพมาเลี้ยงภรรยาและลูกแต่ทุกวันนี้สังคมมันกลับกลายเป็นภรรยาออกนอกบ้านไปทำมาหากินแต่สามีอยู่ในบ้านสังคมมันกลับความเลวร้ายมันจึงเกิดขึ้นฉะนั้นแม่ที่จะต้องรับผิดชอบกับสังคมพ่อวันมุอัลลิมุผู้รู้วันมุจตะมะอูสังคมมัสอูลูนะอามามัลลอฮ์จะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์ถึงเรื่องไหนครับอันตารบียะติฮาซัดยีนเรื่องการให้การอบรมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ผ่านละมาตราบใดที่ชีวิตของเรายังอยู่ฟาอินอาซานูตารบียะตะฮูถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นใครละครับพวกแม่พวกพ่อผู้รู้สังคมเนี่ยปฏิบัติดีในการให้การอบรมเขาก็จะสุขและบรรดาเยาวชนก็จะสุขในดุนยาและอาคิเราะห์ฟาอินอะห์มะลูตัรบียะตะฮูถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเพิกเฉยไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาของลูกและเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านซะกีเขาจะได้รับกับความยากลำบากวกานาวิซรูฟีอุนุกิฮิมบาปกรรมต้องตกอยู่บนต้นคอของคน3 4ประเภท1แม่2พ่อ3ผู้รู้4สังคมวะลิฮาซายาอะฟิลหะดีษหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบุคอรีมุสลิมมุสตะฟะกุนอะลัยครับท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินทุกคนในกลุ่มของพวกท่านจะต้องเป็นผู้ดูแลวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติและทุกคนในกลุ่มของท่านจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะบุสซรอลักจงได้รับความปลื้มปิติยินดีเถิดท่านหรือ4คนที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไอยูฮันมุอัลลิมโอ้ผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเอ่ยที่ให้การสนใจกับเยาวชนในหมู่บ้านคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อันนี้เราว่าฮุนบุคอรีมุสลิมนะครับ
ฟะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลิอัยยะฮดิยัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมิลฮุมารินนิอัมในการที่อัลลอฮ์นั้นได้ชี้แนะด้วยกับท่านออกไปเรียกร้องออกไปเชิญชวนไปไม่รู้กี่ปีแต่ได้คนเดียวนบีบอกว่าดีกว่าท่านได้อูฐสีแดงนบีได้พูดกับลูกเขยท่านคือท่านไซนาอาลีนะครับในช่วงแรกผมขอฝากไว้นิดหนึ่งเมื่อกี้พูดไว้แล้วยังไม่จบท่านนบีได้บอกกับลูกคืออานัสยาบุไนยาโอลูกเอ๋ยอินิสตาโตอตะนี่ให้เอาไปสอนลูกนะเมื่อท่านมีความสามารถโอลูรักอันตะนามะการที่ท่านจะนอนไปแต่ละคืนเนี้ยวะไลซะฟีกอลบิกะกิสลิอะฮะดินฟัฟอันในหัวใจของลูกไม่มีความเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งให้ลูกทำให้ได้ครับพี่น้องเชิญครับครับพี่น้องอาจารย์อาบิดินนะครับฮัสซันได้เน้นย้ำนะครับในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามะนูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลิกุมนารอนะครับเป็นการสั่งใช้เรียกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นการเรียกผู้ที่ศรัทธานะครับบอกผู้ศรัทธาแล้วก็สั่งใช้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงรักษาตัวของสู่เจ้าแล้วก็ครอบครัวของสู่เจ้านั้นให้รอดพ้นจากไฟนรกฉะนั้นอาจารย์ได้พยายามบอกนะครับกับพวกเรานะครับถึงการที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่นะครับจะต้องรับผิดชอบนะครับต่อลูกของตนเองนะครับในการที่จะให้ความรู้ในการที่จะให้ความเข้าใจในการที่จะเป็นแบบอย่างเนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะตีนะครับทุกคนนั้นมีหน้าที่แล้วก็ทุกคนนั้นจะต้องถูกสอบจากหน้าที่ของเขาฉะนั้นพ่อแม่แม้กระทั่งลูกเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับก็จะต้องถูกสอบทั้งสิ้นอาจารย์ได้เน้นย้ำอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้รู้นะครับก็จะต้องถูกสอบอีกเช่นเดียวกันนะครับเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะให้ความรู้ในดุนยานี้นะครับในสังคมหนึ่งๆเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่ามีข้อบกพร่องแม้กระทั่งตัวเราเองแม้กระทั่งคนรอบข้างเองเราเห็นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องก็คือการอัดดีนุนนะซีฮะนะครับคือการเตือนกันตักเตือนกันพ่อคนที่เป็นสามีเตือนภรรยาคนที่เป็นภรรยาเตือนสามีคนที่เป็นลูกนะครับก็เหมือนกันนะครับบางทีลูกเนี่ยไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาหรือว่าไปเรียนมาแล้วก็มีความรู้นะครับบางทีพ่อแม่ก็อาศัยลูกเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูเค้าเรียกว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเรารักกันจริงนะครับพี่น้องเราก็จะต้องเตือนกันบอกกันสิ่งที่สำคัญนะครับที่อาจารย์นาบดีนได้บอกต้นๆในการที่ท่านนั้นขึ้นมาก็คือซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาได้เอาอัลกุรอานมาบอกว่าเรานั้นพี่น้องเราต้องเป็นไงครับฟังเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติด้วยในขณะเดียวกันวันนี้เราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยเป็นนักฟังนะครับหลายคนเนี่ยเป็นนักฟังแต่หลายคนจะเป็นนักปฏิบัติด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องสำรวจตัวของเราเองพ่อแม่บางคนเนี่ยก็เป็นนักฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราได้นำมาปฏิบัติในครอบครัวเราหรือเปล่าทุกวันนี้สื่อเนี่ยมีมากมายนะครับพี่น้องสื่อในการเรียนรู้ New TM นะครับบริหารโดยอาจารย์ยูซุฟพงกวีแล้วก็สถานีอื่นๆเนี่ยพี่น้องหลายคนเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากสื่อต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปฟังที่นั่นไม่ได้ฟังที่นี่บางทีอยู่ที่บ้านก็เปิดไลฟ์สดแล้วนะครับพี่น้องฉะนั้นพ
พี่น้องครับเราจะทำอย่างไรนะครับพี่น้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเราเป็นชาวสวรรค์แน่นอนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์อดัมนะครับจะเจาะประเด็นนี้ว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นชาวสวรรค์ขอเชิญครับอาจารย์อดัมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชราห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่คณาจารย์ที่นั่งบนเวทีทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมนะครับสร้างผลบุญกุศลกันที่นี่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญแล้วก็เป็นหัวข้อที่น่ากลัวมากครับท่านอิหม่ามท่านอาจารย์ทั้งหลายพูดง่ายว่าผมเนี่ยกลัวมากๆเวลาที่ต้องพูดอะไรที่มันมีผลกระทบกับครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องการที่มันต้องเจอกับตัวเองเพราะว่าที่นั่งอยู่บนเนี่ยทุกคนก็จะมีลูกถูกไหมฮะทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีลูกแล้วเวลาที่คนมาพูดในเรื่องการชี้แนะให้คนทำความดีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะทดสอบคนที่พูดมากกว่าคนอื่นๆเขาหลายๆเท่าเลยแล้วมันจะมีอยู่อายะห์กุรอานหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัตมูรูนันนาสบินเบรีวะตังซาวนะอังฟุสกุมวะอันตุมตัลูนะกิตาอัฟลาตากิลุกิตาบะอัฟลาตากิลุพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ชี้แนะหรือว่าสั่งใช้ให้ผู้คนทำความดีแต่ตัวของพวกท่านนี้ได้หลงลืมกระนั้นหรือพวกท่านก็รู้ถึงสัจธรรมหรือคุณธรรมในคัมภีร์ที่พวกท่านได้อ่านมันพวกท่านนั้นไม่ใช้ปัญญาหรอกหรือคือสิ่งเนี้ยเวลาที่เราจะต้องมาพูดเรื่องที่เป็นครอบครัวเนี่ยมันก็รู้สึกกลัวแล้วก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การพูดของคณาจารย์และของผมในครั้งนี้เป็นการชี้แนะด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาพูดแล้วก็เพื่อที่จะมาบอกว่าลูกของเราเนี่ยดีกว่าใครหรือว่าอะไรยังไงแต่เรากำลังพูดอยู่บนหลักการบทบัญญัติว่าเราจะสอนลูกอย่างไรเพื่อให้เขามีเส้นทางไปสู่สวรรค์ซึ่งเส้นทางไปสู่สวรรค์เนี่ยมันอาจจะคนละเส้นทางกับชีวิตของเราในตอนนี้ก็ได้คำว่าคนละเส้นทางนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป้าหมายคนละเป้าหมายนะหมายถึงว่าเป้าหมายเดียวกันน่ะแต่ความแตกต่างกันในการเดินไปอาจจะคนละอย่างกันก็ได้เพราะว่าวิถีของพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนั้นไม่เหมือนกันแน่นอนเราจะไปบังคับลูกให้เหมือนกับเราไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยเราเป็นนักการศาสนาอย่างเราเป็นนักการศาสนาเนี่ยเราขึ้นเวทีบรรยายป้า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 เสร็จแล้วเนี่ยเราจะบังคับลูกของเราให้เป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้เพราะว่าสวรรค์เนี่ยที่จะไปเนี่ยมันไม่ใช่มีเส้นทางเดียวมันมีอีกหลายๆเส้นทางที่เราจะแนะนำเขาแล้วก็บอกเขาแล้วก็พยายามชี้แนะให้เขาไปวันนี้ถึงเป็นวันที่เรามีหัวข้อที่สำคัญมากๆก่อนที่จะไปพูดถึงลูกเนี่ยเรามาดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งเสริมไหมให้เรามีลูกบทบัญญัติศาสนาเขาว่าอย่างไรในเรื่องการแต่งงานจริงๆเนี่ยในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าจะอยู่เป็นโสดเนี่ยอิสลามเราเนี่ยเปิดกว้างบทบัญญัติเนี่ยจะวาญิบคนคนหนึ่งให้ต้องไปแต่งงานคือบุคคลนั้นต้องมีชะฮวัตมีอารมณ์ที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสามารถในการหลับนอนและมีความสามารถในเรื่องของเงินอันนี้เป็นวาญิบที่คนคนเนี้ยต้องไปแต่งงานแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์เขาไม่ค่อยจะอะไรครับมีความรู้สึกต้องการทางเพศอย่างมากมายเขามีชีวิตที่สามารถจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องเอาใครมาผูกพันอิสลามก็จะเปิดช่องเอาไว้สำหรับคนแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะเราจะได้เห็นถึงผู้รู้หลายๆคนในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามนะวะวีหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยมากมายเลยที่เขาไม่ได้แต่งงานแต่เขาใช้ชีวิตโดยการที่แบบว่าเรียนแล้วก็ศึกษาความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ไปอย่างจริงจังโดยที่ไม่มีครอบครัวเลยแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องมาดูว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ส่งเสริมเราไหมในเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าฮุวะอังชะกุมมินัลอัรฎิวัสตะมะรกุมฟีฮาอัลลอฮฺบอกว่าฉันเนี่ยได้สร้างพวกเจ้านะให้เกิดขึ้นบนโลกดุนยาให้มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาและทำให้พวกเจ้านั้นมีเผ่าพันธุ์มีลูกมีหลานเป้าหมายของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือให้เรามีลูกมีหลานเพื่อให้มีการส่งมอบหรือว่าถ่ายทอดในเรื่องของการสอนให้เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺต่อไปเพื่อที่เราจะได้มีลูกมีหลานเป็นชนรุ่นต่อไปเพื่อจะได้อะไรครับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หยุดอยู่แค่คนใดคนหนึ่งหรือว่าชนชั้นหรือว่า
ในรุ่นใดรุ่นหนึ่งแค่นั้นไม่ใช่ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งเสริมเราอย่างมากให้เรานั้นได้มีอะไรครับมีการอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรมีลูกหรือว่ามีการสร้างครอบครัวหรือว่ามีการสร้างตระกูลของเราเพื่อให้ได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งของท่านอิบนุยะซาร์นะครับได้บอกว่าจะอารจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่าอินนีอัศบตุมัรอะตันซาตฮัสบินวะจมาลินฉันเนี่ยได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งและฉันก็รู้สึกชอบนางมากเลยและนางเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีตระกูลดีและก็มีเงินทองที่ดีด้วยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมว่าอะไรครับตุงกะฮุนมัรอะตุลิอัรบะอินถ้าจริงผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกันลิฮัซบิฮาวะลิจามาลิฮาวะลิมาลิฮาวะลิดีนิฮา4อย่างก็คือแต่งด้วยกับวงตระกูลของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนดีชื่อเสียงดีเป็นคนที่ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยวงตระกูลเนี่ยเอามาก็แสดงว่าจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีแต่งงานกับผู้หญิงที่เขามีเงินดีนั่นก็คือจะช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานศาสนาได้หรือแต่งงานในเรื่องความสวยความสวยนี่อิสลามส่งเสริมนะเพราะว่าซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยคนคนนึงจะไปแต่งงานเนี่ยให้ไปดูตาของนางก่อนให้ไปดูความพอใจที่เราพอใจกับนางก่อนพวกการแต่งงานอยู่ที่เงื่อนไขของการตะรอดคือความพอใจระหว่างสามีและภรรยาคือถ้าเราไปแต่งงานกับคนที่หน้าตาไม่ดีเราบอกว่าเราเนี่ยไม่เลือกหน้าตาคนหรอกเราจะเลือกคนที่หัวใจดีใช่ทุกคนต้องเลือกคนที่หัวใจดีหมดแต่ที่นี่ว่าถ้าหากว่าเรามองนางแล้วเนี่ยเราไม่เกิดความเพลิดเพลินในสายตาของเราไม่เกิดความสบายใจเนี่ยทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเราต้องเครียดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีแต่เราก็จะเครียดมันก็จะเครียดมันก็จะไม่เต็มตังอ่ะเข้าใจไหมฮะฉะนั้นอิสลามเนี่ยก็จะส่งเสริมเรื่องนี้ให้แต่งงานกับคนที่เรามองแล้วก็พอใจทีนี้ชายคนนี้ก็มาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผมเนี่ยได้เจอแล้วผู้หญิงตระกูลก็ดีเงินทองก็ดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้ถามชายคนนี้ว่าแล้วเป็นไงต่อเขาบอกว่าอินนาฮาลาตะลิดแต่ว่าเธอคนนี้เขาให้ลูกไม่ได้เธอคนนี้เขาให้ลูกไม่ได้แต่ทุกอย่างดีหมดเลยนะอัฟตะอัตซาวะจูฮะคือฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมชายคนนี้ก็ถามท่านนบีก็บอกว่าละไม่ได้ซุมมาอาจาฮุสซาเนียพอหลังจากนั้นไม่นานชายคนนี้ก็มาหาท่านนบีแล้วก็ขอนบีอีกว่าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมนบีก็บอกว่าละอย่าเลยนะครับชายคนนี้ก็หาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นครั้งที่3ว่าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้คำแนะนำซึ่งเป็นคำแนะนำที่เราต้องตระหนักแล้วก็มาคิดดูนบีบอกว่าตะซาวะจูอัลวะดูดอัลวะลูดท่านจงแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักท่านผู้หญิงที่รักท่านหมายความว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปกับท่านแล้วก็ไม่คิดที่จะมีคนอื่นไม่อยากจะมองชายคนอื่นมีแต่ท่านคนเดียวอัลวะลูดและสามารถที่จะให้บุตรหลานกับท่านได้อย่างมากมายนี่คือข้อเสนอของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับชายคนนี้นะครับฟะอินนีมุกาซิรุนบิกุมอัลอุมัมนบีบอกว่าฉันเนี่ยในวันกิยามะห์ฉันจะทำการโอ้อวดต่อประชาชาติอื่นๆในประชาชาติของฉันที่เขาจะผลิตลูกหลานมากมายหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นตัวมาเสริมเราว่าแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและบางคนแต่งงานแต่ไม่กล้ามีลูกครับกลัวอะไรไหมครับกลัวว่าถ้ามีลูกจะเกิดความยากลำบากเพราะว่าในยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่เงินทองมันก็ฝืดสังคมมันก็แย่ใครๆก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นฉะนั้นเวลาที่จะมีลูกก็รู้สึกว่าไม่กล้ามาดูอายะห์กุรอานนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตักตูลูเอาลาดะกุมมินอิมลักนะฮ์นูนัรซุกุกุมวะอียาฮุมในซูเราะห์อันอามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารบุตรหลานของพวกท่านด้วยกับความรู้สึกว่าจะยากจนนะฮ์นูนัรซุกุกุมแท้จริงเราเนี่ยแหละที่จะให้ปัจจัยยังชีพกับพวกท่านวะอียาฮุมแล้วโดยเฉพาะพวกเขาที่เป็นลูกหลานของท่านฉันจะเป็นคนให้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเรานี่ไม่ต้องหมองใจหรือว่าเศร้าใจหรือว่ากลัวเลยอัลลอฮฺบอกว่าลิสกีเนี่ยอัลลอฮฺดูแล
ฉะนั้นไม่ต้องฆ่าลูกฆ่าลูกในที่นี้นะครับอุลามะเขาก็มาขยายความว่าคือพยายามที่จะคิดไม่อยากจะมีลูกคือการวางแผนครอบครัวไม่มีลูกอ่ะอิสลามก็ยังอนุญาตแต่คือแบบคิดไม่กล้าจะมีลูกเพราะกลัวเพราะว่ากลัวว่าพอลูกออกมาเนี่ยเงินที่ตัวเองสะสมมาทั้งหมดเนี่ยต้องไปให้กับลูกต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับลูกต้องเลี้ยงกว่าจะมันจะโตเข้ามหาลัยโรงเรียนเงินฉันก็หมดคิดอย่างนี้ไม่ได้ในอีกอายะห์นึงวะลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยะตะอิมลากนะฮูนัรซุกุกุมนัรซุกุฮุมวะอียากุมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าบุตรหลานของพวกท่านด้วยกับความรู้สึกว่าหวาดกลัวว่าเขาจะมาใช้เงินของพวกท่านหรือว่าจะทำให้พวกท่านนั้นยากจนทำไมครับนะฮูนัรซุกุฮุมอันนี้จะสลับกับอายะห์ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเรานี่แหละจะให้ปัจจัยยังชีพกับพวกเขาอายะห์ที่แล้วบอกให้พวกท่านก่อนอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้พวกเขาและโดยเฉพาะพวกท่านอัลเลาะห์ก็จะให้ฉะนั้นพี่น้องการที่เรามีบุตรมีลูกมีหลานเราแต่งงานแล้วเนี่ยและเราก็จะมีลูกมีหลานเนี่ยคือไม่ต้องกลัวความยากจนเลยคนที่มีลูกมากยิ่งร่ำรวยนึกสภาพสิว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีริสกีของเขาที่อัลเลาะห์ได้กำหนดให้กับเขาถ้าเราสามารถมีลูกได้ด้วยกับเรามีคุณธรรมในการที่จะสอนสั่งลูกนะครับลูกทุกคนจะเป็นริสกีให้กับเราริสกีของลูกจะผ่านทางเราซึ่งเราก็จะได้รับด้วยฉะนั้นไม่ต้องกลัวความยากจนไม่ต้องกลัวสิ่งใดแต่ในขณะเดียวกันเวลามีลูกออกมาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ยังระวังกับพวกเราไว้อีกว่าอินนามัลอัมวาลวัลเอาลาดฟิตนะห์แท้จริงจงระวังให้ดีเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองและลูกหลานจะสร้างฟิตนะห์ให้กับพวกท่านสร้างฟิตนะห์ยังไงลูกจะสร้างฟิตนะห์ยังไงให้กับเราพ่อแม่บางคนนะครับมีความกังวลกับลูกหลานของตัวเองกลัวว่าจะจนกลัวว่าจะไม่มีกินในอนาคตเป็นฟิตนะห์ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องไปโกงเงินชาวบ้านเขาต้องไปหาเงินมากมายแสวงหาดุนยาอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเพื่อลูกของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าลูกตัวเองนั้นจะอดตายบางคนต้องไปซื้อที่ดินเยอะแยะมากมายกว่าซื้อทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่เพื่ออะไรเพื่อลูกของตัวเองอยากจะให้ลูกตัวเองอนาคตมีเงินมีที่อยู่มีอะไรมากมายแต่สุดท้ายนะครับหลายๆครอบครัวด้วยกับเจตนาที่เขาทำเพื่อลูกแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกระวังนะฟิตนะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าวะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะซะนูนคือพวกท่านอย่ากลัวอย่าเสียใจอย่ากังวลในเรื่องของลูกในเรื่องของเงินที่มันจะอยู่หลังพวกท่านเมื่อพวกท่านตายไปแล้วเนี่ยอย่ากลัวถ้าเราไม่ได้คิดตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราคิดหรือว่าอยู่ตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตั้งเจตนาเพราะว่ากลัวว่าลูกจะจนแล้วก็ไปหานู่นหานี่มาให้ผลลัพธ์ก็คือลูกหลานเนี่ยทะเลาะกันเองแย่งที่ดินกันเองเข่นฆ่ากันเองฟ้องร้องกันเองฆ่ากันเองด่ากันเองพ่อไม่สบายใจนอนอยู่บนเตียงลูกพ่อยังไม่ตายเลยลูกมาแบ่งมรดกกันแล้วเพราะว่านี่คือมันก็จะไม่ได้คุณธรรมไม่ได้เป็นริสกีที่ดีงามอย่างที่สมควรจะเป็นจริงๆเนี่ยลูกเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากอุลามะหลายคนนะครับที่เขาไม่แต่งงานเนี่ยเขาต้องมาแต่งงานเพราะเขาอยากมีลูกอุลามะท่านหนึ่งใช้ชีวิตแบบทุ่มเทกับอ่านหนังสือมากมายผู้งานเป็นผู้รู้ที่แบบนามของเขาเนี่ยอุโคตดังไปทั่วล่าแต่ว่าเขาไม่แต่งงานด้วยการที่เขาไม่แต่งงานเขาจึงมีช่วงเวลาในการแสวงหาความรู้แล้วก็สอนผู้คนแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์ของเขาเนี่ยได้ขอดุอาบางอย่างรับบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมาคะมารับบายานีซอกีรอโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาบุพการีของฉันด้วยเถิดแล้วก็โปรดดูท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเคยดูกับฉันด้วยเถิดอุลามะท่านนี้รู้สึกน้ำตาไหลทันทีว่าเขาไม่มีคนไม่มีใครที่จะมาขอดูอาบทนี้ให้กับเขาได้นอกจากเขาต้องมีลูกเท่านั้นฉะนั้นลูกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีๆซอลาดีๆนะเลี้ยงให้มีคุณธรรมนะครับเขาจะสร้างความดีมากมายให้กับเราอย่างมากมายเลยถ้าหากว่าเราสามารถชี้แนะเขาให้เขาอยู่บนความดีได้นะครับเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วหะดีษที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งมากสามอย่างที่
มันจะส่งไปถึงเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งในนั้นคือลูกที่ซอละยะดออูละฮูขอดุอาให้ลูกที่ซอละขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบรับลูกคือตัวแทนของเราในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำอะไรในโลกดุนยานี้เลยบางคนพ่ายกับชีวิตไป10ปี20ปีรู้สึกเสียดายชีวิตมาคิดได้ก็คือแก่แล้วแต่ยังมีโอกาสยังมีลูกถ้าเขาสั่งสอนลูกได้ลูกจะเป็นตัวแทนสำหรับเขาที่จะส่งความดีไปให้กับเขาที่จะส่งความดีไปให้กับเราเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนี่คือโอกาสที่มีลูกที่ซอละทีนี้เราจะสร้างลูกของเราให้เป็นคนดีได้อย่างไรไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ยังไงวันนี้พ่อแม่หลายคนเนี่ยมีวิธีการต่างๆนานามากมายถึงขั้นไปซื้อหนังสือเงินหลายพันบาทก็ซื้อเพื่อที่จะเอาไว้สอนลูกของตัวเองเพราะว่าสมัยนี้ลูกเนี่ยดื้อสมัยนี้นะครับลูกเนี่ยดื้อดื้อกว่าเด็กสมัยก่อนอันเนื่องมาจากสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้มาจากทางยูมาจากการเรียนมหาลัยหรือการเรียนในอุดมศึกษาก็ดีทั้งหมดจะทำให้ลูกของเราดื้อกับเราผมเคยเรียนในมหาลัยมหิดลตอนที่เรียนอยู่ปริญญาโทเนี่ยอาจารย์บอกว่าระบบการเรียนทั้งหมดเนี่ยมาจากยะฮูดระบบการเรียนทั้งหมดเพื่อจะหลอมสติปัญญาของเราให้คิดตามที่มันคิดมันจะใส่ความรู้สึกกับเด็กไว้เลยว่าเด็กจะต้องออกนอกกรอบฟรีดอมคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งในสื่อโฆษณาแม้กระทั่งในการ์ตูนหรือในสื่ออะไรก็แล้วแต่สังเกตดูว่าเขาจะพยายามให้คนออกจากกรอบที่เคยเป็นอยู่ในความคิดที่มันไม่ต้องยึดติดกับบรรพบุรุษไม่ต้องยึดติดกับวัฒนธรรมไม่ต้องยึดติดกับประเพณีอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งลูกของเราบางคนเก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแม่เก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่พ่ออย่าพูดนะพ่อเรียนจบอะไรเหรอแม่อย่าพูดนะแม่เรียนจบอะไรเหรอแล้วเราเองก็เป็นคนที่ยัดเยียดสื่อเหล่านี้ให้กับลูกของเราเอาลูกเอาไปสิอยากได้อะไรมือถือใช่ไหมเอาไปทั้งที่ในมือถือนั้นหล่อหลอมจิตใจเขาไปหมดแล้วลูกอยากจะทำอะไรอยากจะเล่นนู่นอยากจะได้นี่เอาไปแม่ทุกพ่อแม่เนี่ยทุ่มเทให้หมดเลยซึ่งเราเองจะทำร้ายลูกเรานี่วางเส้นทางให้ลูกเราแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยถ้าพ่อให้เชื่อฟังพ่อนะลูกจ้าพ่อจ๋าพ่อให้สิเดี๋ยวลูกจะเชื่อฟังพ่อแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ใช่เพราะการชี้แนะของเราการสอนของเรามันไม่ได้สอนตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราสอนลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนอะไรพี่น้องไปดูในอายะห์กุรอานอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับวะละกอดอาตัยนาลุกมานอัลฮิกมะตะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเป็นแบบอย่างสำหรับพ่อที่สอนลูกลุกมานคือชายคนหนึ่งที่มีผิวดำไม่ใช่คนดังคนเก่งอะไรนะครับเป็นคนธรรมดาคนเดียวเท่านั้นเองไม่ได้เป็นนบีเป็นซอละชายคนหนึ่งที่ซอละคนดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบฮิกมะห์ให้กับลุกมานเวลาสอนลูกฮิกมะห์คือตรงนี้ครับพี่น้องฮิกมะห์คือรู้ว่าเราต้องสอนอะไรลูกเรารู้ว่าเราต้องชี้แนะอะไรลูกเราในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละคือฮิกมะห์บางคนสอนลูกว่าลูกเป็นหมอโต๊ะครูบางคนเนี่ยสอนให้ลูกเป็นหมอลูกเนี่ยมาหาผมเด็กคนเนี้ยมาหาผมบอกอาจารย์ร้องไห้มาหาผมผมไม่อยากเป็นหมอผมอยากเข้าสวรรค์โดยการเรียนศาสนาไปทางศาสนาแต่พ่อเนี่ยบังคับให้ผมเป็นหมอพ่อบอกกับผมว่าเป็นหมอเนี่ยไม่จนเป็นโต๊ะครูเนี่ยเขาเป็นกันเยอะแล้วไม่เป็นหมอสิไม่จนรวยเด็กน่าสงสารมากนี่คือฮิกมะห์ของเขาเลยทุกคนจะมีแนวความคิดในการสอนลูกที่ต่างกันแต่บางคนอาจจะไม่มีฮิกมะห์ในการสอนฉะนั้นมาดูว่าฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามอบให้กับลูกมาสอนลูกอันดับแรกคืออะไรยาตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอิฟกอลลุกมาลิบะนีฮิวะยะอิซุฮุยาบุนัยยะตอนที่ลุกมานกำลังสอนลูกแล้วก็ให้คำโอวาทกับลูกกำลังแนะนำลูกก็ได้บอกกับลูกว่าโอ้ลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลลาห์ลาตุชริกบิลลาห์อินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีม
สิ่งแรกที่เราต้องสอนลูกคืออย่าให้ลูกชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสอนยังไงอ่ะไม่ให้ลูกชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยรู้ไหมนึกออกไหมครับบางคนก็นึกไม่ออกก็ได้แค่บอกว่าลูกอย่าชีริกแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้ชีริกมันคืออะไรนี่แหละคือการสอนที่ผิดพลาดในปัจจุบันลูกเอ๋ยอย่าชีริกนะลูกนะอย่าตั้งมากีนะอย่าชีริกนะอย่าตั้งมากีนะแต่อะไรอ่ะอะไรล่ะที่จะอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าชีริกคืออะไรตั้งภาคีคืออะไรนี่สำคัญเด็กมาบอกผมคนหนึ่งลูกชายผมมาบอกป๋าที่โรงเรียนเขาสอนอย่างเงี้ยเรื่องของปีใหม่มีนู่นมีนี่มีนั่นมีอะไรเยอะแยะมากมายทีนี้เราต้องสอนแล้วว่าชีริกคืออะไรอะไรคือชีริกชีริกตั้งแต่เรื่องใหญ่และเรื่องเล็กเราต้องสอนเขาแล้วต้องแยกต้องสร้างตัวอย่างให้เขาเห็นแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องไม่มีนะลูกเมื่อสอนเรื่องชีริกต่อลูกมาสอนอะไรลูกครับสอนให้ทำความดีกับบิดามารดาแล้วในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยได้ตั้งท้องอุ้มท้องลูกถึง2ปีด้วยกันให้นมพร้อมกับให้นมเนี่ยนะด้วยกับ2ปีด้วยกันตั้งท้อง9เดือนแล้วก็ให้นมอีกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบนี้เพื่อที่จะให้เราบอกกับลูกว่าคือเราต้องบอกลูกถึงความดีของเราให้กับลูกฟังต้องย้ำว่าเราดูแลเขาอะไรบ้างกว่าจะลูกจะโตกว่าลูกจะเป็นคนคนเนี้ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อคือเราต้องบอกลูกนะครับบางคนบอกไม่บอกความดีนี้ฉันเก็บเอาไว้ไม่อยากให้ลูกรู้พอลูกทรยศเราพอลูกไม่ดีกับเราอ่ะก็เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาต้องสำนึกว่าแม่อุ้มท้องเขามาฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประกันประโยคนี้เอาไว้ให้เราสอนลูกด้วยนะว่าแม่เนี่ยกว่าจะคลอดลูกมาได้เนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างต้องทนกับอะไรบ้างเขาจะได้มีจิตสำนึกที่ต้องทำความดีกับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่แล้วเราต้องสอนลูกต่อยว่าวะอิงจาฮาดากะอะลาอัตุชิริกะบีมาไลซะละกะบีอันหากว่าท่านทั้งสองเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนลูกว่าหากว่าพ่อกับแม่วันหนึ่งวันใดเกิดบิดเบือนศาสนาขึ้นมาหรือเกิดผิดเพี้ยนทางด้านศาสนาขึ้นมาอย่าได้เชื่อฟังพ่อแม่นะวะลาตุติอฮุมาอย่าได้เชื่อฟังพ่อแม่เด็ดขาดแต่ในอัลกุรอานบอกว่าวะซอให้บะฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาแต่ถึงยังไงก็ต้องทําดีกับพ่อกับแม่ถ้าวันไหนพ่อแม่เกิดผิดเพี้ยนเกิดใช้ลูกในสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอย่าเชื่อฟังพ่อแต่อย่าสร้างพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาที่เนรคุณต่อพ่อแม่นะพ่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ทำความดีกับพ่อแม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับเราต้องอยู่กับเขาด้วยดีนั่นดูแลเขาอย่าทิ้งเขาเพราะว่ามีมุสลิมบางคนนะครับเป็นซุนนะครับอาจารย์เรียนรู้ซุนนะแต่พ่อแม่ไม่ใช่ซุนนะคราวนี้เกิดการโต้เถียงระหว่างพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่เลยตัดขาดพ่อแม่เลยแล้วก็อ้างว่าพ่อแม่อยู่บนทางที่หลงผิดมันไม่ใช่อันนี้ก็คือเราไปสอนลูกเองอะเราไม่เคยสอนลูกให้ต้องไปตามบุคคลที่ถูกกว่าแล้วเราก็ไม่เคยสอนลูกว่าต้องมีมารยาทดีกับพ่อแม่เพราะว่าอัลลอฮฺสุบตะลาบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ผิดพ่อแม่ไม่ถูกวัตตะบิอัสบีละมันอานาบะอิไลไปติดตามบุคคลที่เขายืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแต่ต้องทำความดีกับพ่อแม่ไม่ทิ้งคือเราต้องปลูกฝังเรื่องนี้กับลูกเลยเรื่องนี้สังเกตดูนะครับเรื่องที่อัลลอฮฺสุบตะลาบอกมาเนี่ยอย่าชิริกทำความดีกับพ่อแม่แล้วก็ให้ตามบุคคลที่ถูกต้องกว่าในขณะนั้นก็อย่าได้ทิ้งพ่อแม่นี่คือเรื่องของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากเพราะหลังจากนี้ลูกมาสอนลูกคืออะไรย่าบุญไอ้ย่าโอ้ลูกน้อยเอ๋ยอย่าทำความผิดเลยนะแม้กระทั่งเล็กน้อยก็อย่าทำเพราะความผิดไม่ว่าเจ้าจะซ่อนมันอยู่ในหินหรือจะอยู่ในชั้นฟ้าหรือว่าจะอยู่ในพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์ก็จะนำมันออกมาแสดงให้เห็นอัลลอฮ์ก็จะเจอเราต้องสอนลูกให้ลูกกลัวที่จะทำความผิดให้ลูกกลัวที่จะทำความผิดและอย่าได้เข้าข้างลูกของตัวเองครับพี่น้องเวลามีคนไหนเขามาบอกว่าลูกเราเป็นอย่างเนี้ยอย่าเพิ่งประกันลูกตัวเองนะไม่ใช่ลูกฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วคืออย่าประกันลูกตัวเองนะพ่อบางคนเนี่ยประกันลูกตัวเองอย่างเดียวเลยส่งไปเรียนพอครูโทรมาบอกลูกเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่อะลูกผมอยู่บ้านไม่มีอะไรอย่างนั้นนะดีทุกอย่างอย่าเพิ่งประกันนะครับเราต้องสอนลูกว่าอย่า
อย่าทำความผิดเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นหมดเลยเสร็จแล้วสอนลูกเรื่องอะไรครับเรื่องการดำรงซึ่งการละหมาดการสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วเราต้องสอนและชี้แนะให้ลูกได้มีการปฏิบัติจริงเวลาเราไปช่วยเหลืองานศาสนาเนี่ยจุงมือเขาไปด้วยเวลาที่เราจะไปนะซีฮัตหรือจะบอกใครเนี่ยจุงมือเขาไปดูด้วยว่าเราพูดอะไรเราบอกอะไรลูกเขาจะมองเห็นเราแล้วก็จะคอยดูเราแล้วก็จะติดตามเรานี่คือสิ่งที่ลูกมาเนี่ยสอนลูกมาตลอดสุดท้ายครับสอนให้ลูกมีความอดทนมีความอดทนในการทำงานศาสนาในการเรียนหรือว่าในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เพราะการอดทนนั้นคือการงานที่ยิ่งใหญ่ท้ายที่สุดนะครับปิดเลยที่ลูกมาสอนลูกคืออย่าให้ลูกเป็นคนตะกับเบอร์สังเกตดูว่าลูกมาสอนเนี่ยเรื่องชีริกเรื่องใหญ่ทำความดีต่อพ่อแม่เรื่องใหญ่การรู้ผิดรู้ชั่วเรื่องใหญ่การดำรงซึ่งการละหมาดทำความดีเรื่องใหญ่เพราะสุดท้ายใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดเพราะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคนดีๆเท่านั้นคืออย่าตะกับบดอย่าให้ลูกตัวเองโตเป็นคนตะกับบดเอาหน้าเอาตาสังคมมีชื่อเสียงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราต้องสอนลูกนี่คือภารกิจนี่คือภารกิจที่เราต้องสอนลูกและลูกจะได้เส้นทางไปสู่สวรรค์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งอาชีพหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยานี้เขาจะมีหลักของเขาและจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจารย์ดำได้ฝากข้อคิดนะครับให้กับพวกเรานะครับทุกๆคนนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังนะครับอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องอาจารย์อดำได้เจาะประเด็นสำคัญเลยนะครับการที่เราจะเลี้ยงลูกนะครับของเราอย่างไรให้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยอย่างแรกสุดนะครับอาจารย์พยายามขึ้นมากันเน้นเลยอาจารย์เจาะในเรื่องของการแต่งงานพี่น้องการแต่งงานเนี่ยถ้าเราไม่เลือกตามที่ศาสนาบอกเนี่ยอาจารย์พยายามจะบอกนะครับว่าแน่นอนคนที่ถูกเลือกเนี่ยนบีบอกอยู่แล้วนะครับผู้หญิงจะถูกเลือกนั้นด้วย4ประการด้วยกันความสวยใช่ป่ะมองปั๊บเนี่ยเรามองดูแล้วคนนี้สวยสวยในใจมาแล้วนะครับใช่ป่ะสองวงตระกูลใช่ป่ะวงตระกูลนี่ตระกูลดีเนี่ยใจมันมาแล้วนะครับสามเรื่องความร่ำรวยนะครับแต่ศาสนาให้เราเลือกในประการที่สี่ก็คือให้มีศาสนาฉะนั้นถ้าเราศึกษาทุกคนเนี่ยผมว่าได้ศึกษากันแล้วก็ได้เรียนรู้สังเกตได้คนที่จะมาแต่งงานกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับคนคนนั้นก็ต้องมาเข้ากะลิมะห์ชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นอันนี้เป็นประการแรกเลยนะครับเพราะถ้าเราไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นซีนาแล้วสังคมนี่มีเยอะไหมครับมีเยอะนะครับทุกวันนี้เขาบอกว่าก็ของใครของมันใครจะถือใครจะนับถืออะไรก็แล้วแต่นะครับรับได้มีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีมีอย่างนี้บางคนก็อยู่กินอยู่กันก่อนทดลองกันก่อนลองใช้ของกันก่อนพอใจก็ค่อยมาแต่งก็มีฉะนั้นเราต้องรู้นะครับหลักการอิสลามของเราเนี่ยอาจารย์นบีเน้นย้ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราจะต้องซะมิอะนาวะอะฏออะนานะครับฟังปฏิบัติเรียนรู้ปฏิบัตินะครับฉะนั้นเราจะแต่งงานทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกในสิ่งที่ศาสนาบอกที่เน้นย้ำก็คืออะไรครับศาสนานะครับศาสนานั้นจำเป็นที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้โรงเรียนแห่งนี้เป็นไงครับสอนเด็กสอนอัลกุรอานสอนเยาวชนให้มีความรู้อ่านอัลกุรอานได้นะครับเรียนรู้ฟัรดูอีนฟัรดูอีนนี่หมายถึงการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอะไรจะต้องทำอะไร
ไม่ทำนะครับถ้ามีความสามารถเรียนรู้เพิ่มแต่บางครั้งเนี่ยคนสมัยนี้กับเด็กๆหลายคนนะครับจบป.6นี่ก็เลิกเรียนแล้วไปเรียนม.เนี่ยผมเนี่ยสอนเด็กม.ด้วยนะครับเด็กบางคนเนี่ยเรียนม.แล้วอ่านกุรอานไม่ได้เหตุที่ไหนครับต้องกลับไปดูครอบครัวแล้วทำไมลูกยังอ่านไม่ได้มีปัญหาแล้วครับเห็นไหมมีปัญหาแล้วหลายคนเลยนะครับพี่น้องเด็กที่ผมสอนอยู่เนี่ยผมเนี่ยสอนทั้งเด็กป.แล้วก็เด็กม.เด็กมัธยมแล้วก็จริงๆแล้วโรงเรียนสมัยเนี่ยพี่น้องบอกให้เลยผู้หญิงเนี่ยคุมฮิญาบได้นะครับผู้ชายก็นุ่งกางเกงขายาวได้นะครับกระทรวงเขาให้แต่วันนี้ลูกเราเป็นยังไงครับลูกเราบางคนพ่อแม่เป็นมุสลิมโอ้โหแต่ผมเห็นแล้วมันน่าเศร้านะครับบางครอบครัวเด็กมาเรียนก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่งคุมฮิญาบมาได้เวลาละหมาดแต่วันนี้ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเป็นเรื่องที่น่าเศร้าฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องอีหม่านเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนเราเนี่ยพี่น้องนะครับเราทุกคนแหละไม่ว่าผมไม่ว่าท่านนะครับพี่น้องวันนี้การที่เราจะปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยต้องพยายามขอดุอานะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยรู้นั่นรู้นี่ถามเมื่อหลายคนรู้ว่าละหมาดตะฮัจญุดรู้มั้ยรู้ใช่ป่ะละหมาดวิเตรรู้ไหมรู้ละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุบฮีรู้ไหมดีซะด้วยรู้แต่ว่าได้ทำหรือเปล่าฉันต้องขอดุอานะครับพี่น้องเรื่องวันนี้ไม่ใช่เราจะมีความสามารถต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อดัมพยายามเจาะในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานที่เราจะทำให้ชีวิตมันดีเพราะถ้าครอบครัวดีเนี่ยคิดอะไรเอาอิสลามนำอ่ะพี่น้องเอาอิสลามนำน่ะหัวหน้าครอบครัวก็ดูแลครอบครัวก็อะไรครับเอาอิสลามนำต้องทำอะไรบ้างล่ะนะดูแลภรรยาเรื่องนฟะกอฮ์นี่เป็นยังไงครับต้องจ่ายตลอดไม่ว่าจะเป็นนฟะกอฮ์เงินหรือนฟะกอฮ์ไอ้นั่นแหละนะครับต้องจ่ายต้องพยายามทำว่ากันง่ายนะต้องพยายามนะครับ ใช่ป่ะนะเรื่องมาอัชรอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับใจเขาใจเราต้องถามกันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายนะครับสกิดกันบ้างไม่เป็นไรนะครับสกิดกันบ้างไม่เป็นไรฉะนั้นพี่น้องต้องเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้นะครับสามีก็ต้องเรียนรู้ในหน้าที่ของตนเองภรรยาก็ต้องเรียนรู้ในหน้าที่ของตนเองนะครับในการที่จะปฏิบัติทั้งสองคนต้องเรียนรู้ว่าเรามีลูกแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีลูกแล้วก็ปล่อยขว้างไปเลยต่างคนต่างทำงานอย่างนั้นเลยสังคมนี้มันกับตาลปัดอาจารย์อาดัมพยายามบอกอยู่แล้วว่านะครับสังคมทุกวันนี้นะผู้หญิงเป็นยังไงก็ดูเอาผู้หญิงทำงานบางทีผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงทำงานผู้ชายทำกับข้าวอยู่บ้านนอนเอกเนกไม่รับผิดชอบครอบครัวก็เยอะครอบครัวที่มันแตกเนี่ยผมนะครับพี่น้องเราเป็นอิหม่ามเนี่ยคือจะชีวิตของสัปปุรุษที่เป็นชีวิตครอบครัวเนี่ยจะเจอบ่อยมากปัญหาที่ถูกฟ้องร้องนะครับผู้ชายไม่รับผิดชอบครอบครัวบอกให้เลยไม่สนใจไม่ดูแลครอบครัวจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจตัวเองก็เละเทะอีกต่างหากปัญหาก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องไปมีชายอื่นหรือไม่งั้นก็เนี่ยมันเรื่องอีหม่านทั้งนั้นแหละนะครับพี่น้องมันเรื่องอีหม่านทั้งนั้นแหละนะครับบางทีอยู่ไม่ได้ก็ต้องอะไรก็ต้องหย่าร้างบางคนจะหย่าร้างแล้วเป็นไงครับกี่นั่งคุยกับอาจารย์ยูซุปข้างล่างนะนะผู้หญิงคุยเขาก็ถามปัญหาเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าอะไรถ้าผู้ชายเนี่ยไม่รับผิดชอบเนี่ยเราจะขอหย่าจะได้ไหมอาจารย์ยูซุปบอกว่าก็ได้สิแล้วผู้ชายต้องหย่าให้เขาด้วยนะถ้าเราไม่ดีจริงอ่ะอย่าไปรั้งเขาไว้นะอย่าไปรั้งเขาไว้เห็นไหมพี่น้องวันนี้ถ้าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีอีหม่านนะแล้วก็นำ
การที่เรามีความรู้จากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติพี่น้องครอบครัวจะมีความสุขขนาดเราแค่เดียวเราว่ายังไงว่าครอบครัวแย่ยังไงก็ยังมีความสุขนะครับพี่น้องเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์พอใจไงวันนี้ริสกีหามาได้น้อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์บางไม่เป็นไรหรอกบางวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางนี่กลับมาเหงื่อชกเลยได้ภรรยาดีก็เอาน้ำมาให้เห็นไหมคุยดีปลอบใจไม่ใช่ว่าบางกลับมาเอ็ดเลยเขาเรียกเอ็ดเสียงแข็งเลยนะเอ็ดเสียงแข็งเลยแล้วครอบครัวจะเป็นไงอาจารย์ครอบครัวก็เขาเรียกว่าไม่มีกำลังใจนะครับพี่น้องไม่มีกำลังใจเพราะริสกีอาจารย์อดัมพยายามเน้นเลยนะครับเรื่องลูกเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยนะครับทุกคนแต่งงานเนี่ยสิ่งที่นบีต้องการก็คือสร้างอุมมะห์ที่มีคุณภาพนะครับจะไปประกวดประขันนะอุมมะห์ของท่านนบีนี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับแต่ว่าพวกเราก็จะเห็นได้ว่าหลายคนหลายครอบครัวนะครับพี่น้องเราต้องเข้าใจนะครับพี่น้องว่าริสกีเนี่ยมันมาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วมันมากับเด็กด้วยเด็กมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเราจะบอกว่ามาแย่งเราไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วริสกีหมดก็ตายแค่นั้นแหละนะครับฉะนั้นวันนี้เรามีกินไม่มีกินเนี่ยก็อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วนะครับแต่เราก็ต้องหาเพราะเราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดอะไรให้กับเราบ้างนะครับฉะนั้นอาจารย์อดัมพยายามที่จะบอกนะครับให้เรารู้นะครับในเรื่องของริสกีต่างๆก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอาจารย์อดัมเน้นอีกนะครับเน้นพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะครับอิสลามเนี่ยมุ่งมาที่พ่อแม่เลยนะครับเขาไม่มุ่งไปหาลูกนะมุ่งไปหาพ่อแม่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมาลูดินยูละดูอะลัลฟิตเราะห์ฟาอาบาวาหูยูฮาวีดานีเอายูนัสซิรอนีเอายูมัจจิสานีเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สถานะที่เป็นไงครับบริสุทธิ์แต่ว่าพ่อแม่ทำให้เขาเป็นยะฮูดทำให้เขาเป็นนาซอรอทำให้เขาเป็นยิวทำให้เขาเป็นคริสทำให้เป็นปฏิกับไวไฟแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเวลาลูกเกิดมากันป๋ามะเราแบบนี้เชื่ออย่างนี้ก็เลยไปตามป๋ามะนะครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราพี่น้องให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับพยายามพี่น้องขอดุอานะครับพี่น้องเพราะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับพี่น้องแต่ละคนนั้นเขาได้ศึกษาแล้วก็เปิดใจศึกษาแล้วก็เปิดใจพี่น้องเขาก็จะได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาครับพี่น้องขอดุอาเอาต้นนี้มาขอก็ได้อัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตอัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตอัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะดัยตโออัลลอฮ์ขอทางนำเหมือนกับทางนำที่พระองค์นั้นได้เคยให้กับบุคคลก่อนๆมาแล้วเคยให้มาแล้วเห็นไหมพี่น้องหรือเราอ่านในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เห็นไหมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนขอดุอาเห็นไหมครับพี่น้องก็ขอเลยขอทางตรงอาจารย์ดีนจะพยายามพูดประจำเลยนะครับขอหนทางที่มันตรงหนทางที่เป็นอันอิสลามหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้กับบุคคลก่อนๆมาบรรดาซอฮาบะห์ได้รับพี่น้องครับขอกันนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่วันนี้ให้เรานั้นได้ศึกษาให้เรานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับพี่น้องฉะนั้นขอฝากเอาไว้นะครับอาจารย์มาดามพยายามเน้นตลอดเลยนะครับในเรื่องของอะไรครับชิริกอย่าให้มีเพราะถ้าคนมีชิริกเนี่ยสวรรค์จะได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์นะครับฉะนั้นชิริกมีประการแรกเลยทำดีกับพ่อกับแม่นี่พี่น้องชาวสวรรค์ทั้งนั้นแหละนะครับพี่น้องอะไรที่เป็นความผิดเราอย่าทำนะครับพี่น้องถ้าทำก็ตบัดตัวนะครับอดทนในสิ่งต่างๆนะครับที่มาประสบกับเรานะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆให้เรานั้นอดทนอดทนในการตออัตทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ห่างไกลในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามอดทนนะครับในเรื่องของความชั่วที่เราจะไม่ทำอดทนในเรื่องของมุซีบะห์ข้อกรรมต่างๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับอาจารย์ยูซุฟนะครับพงกวีนะครับจะมาเจาะประเด็นนะครับเลี้ยงลูกอย่างไรนะครับให้เป็นชาวสวรรค์ครับขอเชิญอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก่อนอื่นต้องขอแซวอิหม่ามมัดหน่อยนะครับผมว่านึกว่าบรรยายกัน3คนนะผมมาทุ่มครึ่ง4ทุ่มเพิ่งได้พูดไม่เป็นไรอัลลอฮ์กำหนดนะครับอิหม่ามเขาคงลืมผมไปแล้วนะครับแกก็เอาคนเดียวเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับการที่จะเลี้ยงลูกให้เข้าสวรรค์คืนนี้เอา3ข้อแล้วผมเชื่อว่าลูกพี่น้องเข้าสวรรค์แล้วลูกพี่น้องจะไม่เป็นคนเกย์แล้วลูกพี่น้องจะไม่ทำซีนาพี่น้องรู้ไหมกว่าจะตั้งท้อง9เดือนเหนื่อยไหมเจ้าเบามันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะกว่าจะตั้งท้อง9เดือนเวลาท้อง9เดือนแล้วเนี่ยอยากจะนอนอยากจะกินอะไรให้มันอร่อยสุภาพสตรีคนที่เคยมีลูกนะจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนไอ้ชุดที่เคยใส่มันก็ต้องยกเลิก9เดือนออกมาให้ดูดนมอีก2ปียาวยันสะดือเลี้ยงอีก15ปีเพื่อมาติดน้ำท่อมเหรอไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวจะบอกดูอาจารย์ยูซุฟ4ทุ่มมาเล่นเรื่องน้ำท่อมพี่น้องรู้ไหมถ้าลูกพี่น้องทำข้อที่หนึ่งนบีบอกยังไงนบีบอกว่ามุรูเอาลาดะกุมบิสซอละใช้ลูกของพวกเจ้าให้ละหมาดวาฮุมอับนาอูซาบีซีนีนตอนเขาอายุ7ขวบลองพี่น้องใช้ลูกละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบให้เขาละหมาดครบ5เวลาพี่น้องจำไว้เลยนะครับจะไม่มีโอกาสที่เด็กคนนี้ทำซีนาถึงเขาจะมีโอกาสทำอัลลอฮ์จะปกป้องอย่าลืมนะครับละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรามองว่าก้มๆเงยๆนะคนละหมาดครบ5เวลาและตรงเวลาจำไว้นะครับไม่มีเด็กที่ไหนทำซีนาที่ทำซีนาคือไม่ละหมาดหรือไม่งั้นก็ละหมาดไม่ครบสอนให้ลูกละหมาดให้ครบเวลาเราสอนลูกให้ละหมาดครบแล้วเอาหลักฐานจากตรงไหนอ่ะก็อัลลอฮ์บอกไงอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดห้ามความชั่วอายะนี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์นบีถามเลยท่านรอซูลนี่ๆๆๆที่อย่างเงี้ยละหมาดแล้วยังทำความชั่วอีกนบีตอบยังไงรู้ไหมซาตันฮาซาตันนาเอาหน้าละหมาดให้ครบละหมาดให้ตรงเดี๋ยวเขาจะไม่ทำความชั่วฉะนั้นเราเอาลูกเราตั้งแต่อายุ7ขวบ7ขวบแต่ตอนเนี้ยเด็กละหมาดแล้วฝึกละหมาดกันไปโรงเรียนแต่เวลาตอนโตปัญหาเนี่ยเวลาพ่อแม่ชอบภูมิใจตอนเด็กอยู่อนุบาลอาจารย์ดูหลานฉันสิเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลคอบุซีวัลคอบาอิซีได้ออกห้องน้ำกุฟรอนะกะได้ดูอาเต็มเลยภูมิใจเวลาลูกเข้าม.1เคยได้ยินดูอาจากลูกไหมตอนลูกเข้าม.1เคยเห็นลูกอ่านกุรอานไหมอาจจะมีแต่มันส่วนน้อยเราก็ปล่อยละไอตอนที่อ่านอนุบาลป.1ไปเรียนฟะดูอีนจนทางป.6แต่เวลาเข้าม.1เนี่ยมีกี่บ้านที่ลูกอ่านกุรอานให้พ่อแม่ฟังเคยได้ยินดูอาเข้าห้องน้ำจากลูกอีกไหมเคยไหมและตอนนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเวลาเด็กเข้าป.1แล้วอ่ะเพราะวัยที่เขากำลังเรียนรู้
แต่ถ้าเขามีละหมาดพี่น้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเป็นห่วงอัลลอฮ์จะปกป้องเขาดีใจเหรอครับที่ได้ลูกซีนาภูมิใจใช่ไหมที่ได้หลานซีนามากอดผมมักจะพูดแบบเนี้ยมันไม่มีใครค่อยชอบหรอกถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงใครจะเป็นวาลีถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นลูกคนโตพ่อตาจะรับมรดกจากใครปัญหาที่ตามมาอีกเยอะสำหรับลูกซีนาเราจะบอกเหรอลูกคนโตเป็นลูกซีนาลูกคนที่สองเป็นลูกที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องวันหนึ่งพ่อตาจะแบ่งมรดกจะแบ่งให้ลูกคนโตยังไงกล้าบอกไหมลูกตอนนั้นนะมะกับป๋าเองได้เสียกันก่อนนะกล้าบอกเหรอแต่ถ้าวันนี้อดีตช่างมันเถอะครับวันนี้เราสอนลูกเราให้ละหมาดครบ5เวลาผมเอาคอเป็นประกันไม่มีหรอกครับทำซินาที่ผมบอกอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์ยืนยันเพราะอัลลอฮ์ยืนยันละหมาดให้ครบนะอัลลอฮ์จะปกป้องโดยปริยายอัลลอฮ์จะปกป้องเขาโดยปริยายปัญหามันเกิดขึ้นเพราะลูกเราไม่ละหมาดและเราจะให้ลูกเราอะเข้าสวรรค์ยังไงหัวข้อเขาตั้งว่าทำยังไงให้ลูกเข้าสวรรค์ข้อที่หนึ่งละหมาดให้ครบแล้วเวลาอายุ7ขวบละหมาดต่อมาอีกวัดรีบูฮุมตีนะตีลูกอะไลฮาวะฮุมอับนาอูอัชรินตอนเขาอายุ10ขวบยุคนี้ใครกล้าตีลูกอะมีใครกล้าตีลูกไม่ใช่อะมันมีแต่กี่บ้านนบีบอกตอน10ขวบให้ทำยังไงกับลูกไม่ละหมาดตีแล้วเราอยากได้ลูกเป็นชาวสวรรค์ไหมล่ะเราก็อยากได้หลานเป็นชาวในที่นี้นะผมขอชื่นชมนะผมตอนแรกก็เกิดวันไหว4ทุ่มเงยมันลุกกันหมดแน่4ทุ่มแล้วไปหมดขอบคุณนะอยากจะลงไปหอบแก้มขอบคุณมากๆเลยนั่งอยู่ดีใจมากๆปลื้มใจนั่งลุ้นนะโต๊ะที่1ลุกไปแล้วโต๊ะที่2ไปแล้วอิหม่ามมัดยังไม่โยนอีกงานเข้าแน่เราฉะนั้นผมขอพูดเที่ยวเดียวเลยในหม่ำนะแล้วก็ผมไม่พูดรอบ2แล้วนบีก็บอกว่าวัตรีบูฮุมอะไลฮาวะฮุมอับนาอูอัชรินตีลูกตอนอายุ10ขวบนอกจากลูกไม่ละหมาดต้องตีว่าฟารีกูใบหนาหุ้มฟิลมาดอเยอะแล้วก็แยกที่นอนอายุ10ขวบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมต้องแยกห้องถ้าห้องไม่มีต้องนอนห้องเดียวกันน่ะแยกเตียงถ้าเกิดเตียงไม่มีต้องนอนเตียงเดียวกันต้องเอาหมอนมากว้านมาขั้นนะนบีห้ามนอนผ้าห่มผืนเดียวกันถึงจะเป็นพี่น้องกันก็ตามอย่านอนผ้าห่มผืนเดียวกันต้องมีอะไรมากันอาจารย์เพื่อนกันอาจารย์ลูกอัลลอฮ์มันเป็นพี่น้องกันคำสั่งนบีถ้ามีโอกาสมีตังแยกห้องถ้าไม่มีห้องนอนห้องเดียวกันคนละเตียงถ้าเกิดเตียงมีเตียงเดียวเอาอะไรก็ได้มากันระหว่างสองคนบนเตียงนั้นอันนี้คือสิ่งที่นบีบอกข้อที่สองอยากให้ลูกเข้าสวรรค์เหมือนกับอาจารย์อาดัมยกไปที่ลุกมานสอนลูกว่ายาบูนายาโอ้ลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลละลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะฟาอินนัชิรกะละซุลมุนอาซีมการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นบาปใหญ่พี่น้องรู้ไหมคนก็คิดว่าชิริกชิริกคืออะไรอาชิรกูคือการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์เช่นเราจะขอกับอัลลอฮ์โดยตรงไม่ได้เราต้องไปขอกับกุโบโตวาลีนี่นะโอ้ตยอขอให้ฉันได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไปขอแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นี่เรื่องชิริกแล้วรู้ไหมการที่ให้ลูกไปดูพี่น้องตอนเนี้ยในโทรศัพท์ก็ดีหนังสือดาราก็ดีมันจะมีเรื่องทำนายราศีราศีพิจิกราศีเมษราศีเวลาลูกบอกโอ้โหใช่เลยราศีกุมไหนดูสิช่วงนี้เงินทองจะอัตคัดความรักไม่ค่อยราบรื่นถ้าลูกเราไปเชื่อนั่นแหละพี่น้องชิริกแล้วตอนนี้มีเยอะแยะ
และเรารู้ไหมล่ะว่าเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราจะสอนลูกยังไงว่าลูกในหนังสือเดี๋ยวนี้มันมียิ่งโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องมันจะมีเยอะเลยทำนายดวงชะตาแล้วถามว่าไปรู้ล่วงหน้าได้หรืออัลลอฮ์บอกว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้หรอกว่าแผ่นดินที่ตรงไหนที่เขาจะตายดูมุสลิมไปตายที่มักกะเยอะแยะบางทีอยู่แถวสุกาทองอาจจะไปตายกลางถนนก็มีคนเราไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ว่าวันที่เราจบชีวิตเนี่ยเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เยอะตายโรงพยาบาลดูสิไม่ได้ตายที่บ้านบ้านสร้างมาด้วยกับมือตัวเองหาเงินสร้างบ้านมาด้วยตัวเองพื้นไม้สักฝาไม้สักหลังคาซีแพคโมเนียตายโรงพยาบาลไม่มีใครรู้ฉะนั้นวันนี้ข้อที่2 สอนลูกอย่าให้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ข้อที่3ทำยังไงให้ลูกใกล้โต๊ะครูลูกมาสอนลูกบันทึกอยู่ในมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกท่านลูกมานบอกไงยาบูนายาโอ้ลูกเอ๋ยยาลิซิลอุลามะลูกนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะนั่งแบบไหนวาซาฮิมฮุมรุกบะไตกานั่งแบบเหมือนกับใช้ชีวิตเข่าชนเข่าให้ไปอยู่กับโต๊ะครูให้เขาได้รับรู้ว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมอันนี้มูบะอันนี้มักรูห์อันนี้ซุนนะอันนี้วาญิบเขาอยู่ใกล้โต๊ะครูถ้ามี3อย่างนี้พี่น้องติดตัวลูกผมเชื่อนะลูกพี่น้องเดินเข้าสวรรค์ทำได้ยังไงทำได้ยังพี่น้องใครๆก็อยากได้ลูกดีถามว่าอยากได้ลูกดีไหมอยากแต่เราเหนื่อยกับลูกยังไงเราเหนื่อยกับการหาเงินให้เขาได้มีกินเราเหนื่อยกับการที่ให้เขาเนี่ยได้อะไรมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่แพ้ใครยอมกระทั่งไปเป็นหนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนให้ลูกมอเตอร์ไซค์ผ่อนให้ลูกมากกว่าผ่อนไปเถอะเพื่ออะไรความรักที่มีต่อลูกแต่ให้มอเตอร์ไซค์แล้วลูกขับไปสุราบ้างไหมลูกขับไปฟังศาสนาวันอาทิตย์บ้างไหมมอไซค์คันละตั้ง 5-6 หมื่นขับไปไหนอ่ะไปสนามบอลขับไปที่ตรงไหนก็ได้ที่ไปได้แต่ไม่ไปสุเหร่าแต่ไม่ไปฟังบรรยายตอนวันอาทิตย์แล้วจะได้ให้ลูกเข้าสวรรค์ยังไงอาจารย์อาจารย์ว่าฉันเหรอนี่แหละพี่น้องเวลาบอกความจริงเนี่ยมันก็โดนผมเองก็ไม่ใช่คนดีแต่ผมอยากเป็นคนดีผมมีลูกผมก็อยากได้ลูกเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเล่าหลายครั้งผมตีลูกผมเยาะตอนอยู่อนุบาลน่ะไม่ละหมาดซุบฮ์เลือดแล้วตีด้วยไม้แขวนเสื้อผมยอมเสียใจครั้งหนึ่งในชีวิตดีกว่าผมจะต้องนั่งร้องไห้วันที่ลูกไม่ละหมาดผมไม่คิดอยากตีลูกหรอกพี่น้องอนุบาล3ลูกไม่ขึ้นละหมาดซุบฮ์อันนี้ไม่ได้บอกว่าลูกตีนะแต่พยายามอยากให้ลูกเป็นคนดีผมตีด้วยไม้แขวนเสื้อครั้งเดียวในชีวิตแล้วไม่เคยตีอีกเลยแค่บอกว่าอัสซอลาตุคอยรุนไม่นั้นเนาปัดโดดฝังเลยผมเตือนลูกจนกระทั่งวันไปนอกได้เวลาละหมาดซุบฮ์ถ้าผมตื่นก่อนผมจะเดินไปบอกอัสซอลาตุคอยรุนมินันเนาแต่ถ้าวันไหนผมนอนไม่ตื่นลูกก็จะเดินมาที่เล่าไม่ใช่เพื่อต้องการบอกว่าตะกับบทว่าฉันดีลูกฉันเจ๋งเปล่าแต่เล่าให้พี่น้องฟังว่าลูกโต๊ะครูก็ถูกตีแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตผมไม่เคยตีลูกอีกเลยถามว่าเจ็บปวดไม่ตีลูกด้วยไม้แขวนเสื้อถ้าผมไม่อ่านหะดีษนบีซึ่งจริงๆวัยตอนอายุอนุบาล3เนี่ยไม่ต้องถูกตีหรอกแต่ผมคิดว่าเอาแหละครั้งหนึ่งเขาต้องละหมาดและให้เขารู้เลยว่าเขาอยากเกียรติพ่อให้เขาเกียรติเกียรติพ่อเพราะปลุกละหมาดให้เขาเกียรติดูสิฉะนั้นวันนี้อยากบอกพี่น้องนะครับอยากให้ลูกเดินเข้าสวรรค์น่ะมันจะต้องทำ3อย่างนี้แต่นี่ผมยกแค่3อย่างนะแต่ถ้าพี่น้องได้3อย่างเนี่ยผมเชื่อทำตามที่ผมบอกสิ่งที่ผมบอกเอามาจากไหนอะเอามาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลใช้ให้ลูกละหมาดแล้วการละหมาดมันจะไม่
ทำความชั่วละหมาดต้องตรงเวลานะไอ้ที่ยังทำความชั่วเนี่ยสังเกตเถอะครับละหมาดบ้างละหมาดไม่ตรงบ้างละหมาดตรงบ้างไม่ตรงบ้างนี่แหละที่ซอฮาบะห์ถามนบีว่าท่านรอซูลเนี่ยทำไมละหมาดแล้วยังเนี่ยยังทำชั่วนบีตอบว่าไงอ่ะสะตันฮาสะตันฮาเอาหน้าเอาเธอหน้าให้เขาละหมาดให้ครบเดี๋ยวเขาจะเลิกความชั่วเองนี่คือการการันตีจากท่านนบีนั้นวันนี้อยากได้ลูกเป็นชาวสวรรค์ไหมเวลาตอบอยากเวลาบอกให้ทำอัลลอฮ์เริ่มท้อแล้วเริ่มท้อแล้วอาจารย์โหยมันยากให้มันละหมาดปลูกมันก็ไม่ขึ้นมันก็นอนอย่างนั้นแหละฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ้าวเวลาให้ลูกไปเรียนหนังสืออาทิตย์ละครั้งไม่ต้องทุกวันหรอกหนึ่งวันอาทิตย์ไปเรียนกับอาจารย์อิหม่ามมัดไปหาอาจารย์อบิดีนไปหาอาจารย์อาดัมวันอาทิตย์ลูกขับรถไปนะลูกจะไปเที่ยวไหนมะไม่ว่าบอกเลยลูกจะไปเตะบอลไปทำอะไรมะไม่ว่าแต่ขอหนึ่งวันให้ลูกไปพบโต๊ะครูไม่แน่หรอกพี่น้องเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้พี่น้องอย่าลืมนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ไซนาอุมัดจะฆ่านบีแต่ได้ยินอายะกุรอานอายะสองอายะเข้าอิสลามอย่าฆ่านบีฉะนั้นวันนี้ลูกพี่น้องกำลังจะโตทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นชาวสวรรค์สามข้อลองทำดูนะครับนะก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนแต่ผมขอดุอาอย่างนี้นะแล้วให้ทุกคนเนี่ยอามีนหรือไม่งั้นก็ว่าตามนะครับรับบานาฮับลานาอัสวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอีกครั้งรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาดูความหมายนะโอ้อัลลอฮ์โปรดได้ให้กับพวกเราด้วยเถอะคู่ครองดีๆจัดคู่ครองดีๆหน่อยข้อที่สองให้ฉันมีลูกหลานที่ดีแบบไหนกุรอตะอะจุนมองไปแล้วสบายตามองไปแล้วสบายใจไม่ใช่เพราะความหล่อไม่ใช่เพราะความน่ารักก็ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยครับพี่น้องอาจารย์ยูซุฟนะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับพี่น้องสามประการด้วยกันนะครับที่จะเลี้ยงลูกให้ได้เป็นชาวสวรรค์นะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของสอนลูกให้รู้จักชีริกนะครับอย่าทำชีริกนะครับอย่าเลยตรงนี้ผมฟังมาตั้งแต่อาจารย์อบีดีนอาจารย์อาดัมอาจารย์ยูซุฟก็เน้นเรื่องสอนลูกนะครับพี่น้องให้รู้เรื่องชีริกอย่าทำชีริกสองนะครับอาจารย์ยูซุฟเน้นนะครับสอนลูกให้เราเป็นชาวสวรรค์ก็คือเรื่องละหมาดนะครับต้องเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเราว่ากันง่ายๆนะครับในเรื่องของละหมาดถ้าไม่ละหมาด10ขวบเนี่ยก็ต้องเริ่มได้ละนะครับในการที่เราจะตีลูกนะครับการตีลูกก็นะครับในศาสนาก็ไม่ให้เราตีจนกระทั่งเกิดบาดแผลแต่ตีเพื่อเป็นการสั่งสอนนะครับประการที่3นะครับอาจารย์ยูซุฟได้เน้นย้ำนะครับสอนลูกนะครับให้เป็นลูกเราเป็นชาวสวรรค์ก็คือให้ลูกของเราได้เข้าใกล้โต๊ะครูให้ได้เรียนรู้นะครับมีอะไรนะครับอยู่ใกล้โต๊ะครูเนี่ยนะครับแล้วก็เรารู้อะไรดีๆเราก็ทำอะไรที่ศาสนาห้ามเราก็ไม่ไปทำนี่คือการที่เราอยู่ใกล้โต๊ะครูได้เรียนรู้นะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟได้ฝากพวกเราพี่น้องต้องอยู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบงานจัดทีนึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาต้องประชุมแล้วประชุมเล่านะครับพี่น้องก็มากันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับแล้วค่ําคืนนี้นะครับมาฟังอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับได้กล่าวในช่วงที่2นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับจะให้ความรู้สรุปกับพวกเรานะครับเชิญอาจารย์ครับพี่น้องครับก็ง่ายๆเลยลูกมารสอนลูกอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ดำก็ได้ให้พี่น้องได้รับรู้ไป
ทีนี้เมื่อสอนลูกแล้วเนี่ยลูกถามพ่อแหละลูกลุกมานถามพ่อว่าโอ้พ่อเอ๋ยถ้าหากว่าฉันเนี่ยมีประการเดียวเนี่ยอยู่ดุนยามีประการเดียวรอดทั้งอาคิเราะห์ลูกลุกมานบอกว่าพ่อบอกว่าอัดดีนลูกต้องเข้าใจศาสนาผมถึงบอกเกินตอนแรกว่าทุกวันเนี่ยเราส่งลูกเรียนเนี่ยเรียนมรดกของท่านรอซูลหรือเปล่านบีไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองเป็นที่ดินแต่ทิ้งมรดกไว้เป็นความรู้ถ้าเราได้ความรู้จากท่านนบีเป็นมรดกของท่านนบีแล้วนั่นท่านด้วยได้ส่วนที่สมบูรณ์ในดุนยาและอาคิเราะห์ลูกมานบอกพ่อบอกว่าลูกต้องเข้าใจศาสนาก็ล่ะฟาอิซากานัตอิสนัยนี่ถ้าหากว่าฉันมีสองประการล่ะถามพ่อลูกมานก็ตอบลูกว่าอัดดีนวันมานลูกต้องเข้าใจศาสนาและต้องรวยต้องประกอบอาชีพต้องทำมาหากินพี่น้องมีเกียรติทั้งหลายครับการประกอบอาชีพนะพี่น้องผมฝากพี่น้องไว้นิดนึงว่าสอนลูกเนี่ยนะให้สอนลูกค้าขายริซกี10อย่างที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้กับอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยการค้าขายเอาไป9ผมจึงขายอาหารตามสั่งไม่เลิกยังขายอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องแล้วก็ผมบอกกับลูกทุกคนว่าผม72ละตราบใดที่ชีวิตของยอยังอยู่ยอจะเลี้ยงลูกไม่ต้องให้ลูกมาเลี้ยงยอถ้าลูกเลี้ยงยอยอสอนลูกลูกไม่ฟังผมได้เงินมาเอาลูกเอาไปให้แฟนไปเอาคนนู้นมาเอาไปก็แล้วกันเราพูดกับเขาง่ายเราดุกับเขาง่ายอย่าเป็นพ่อแม่ที่รอเงินเดือนจากลูกเข้าใจนะอย่าเป็นพ่อแม่ที่รอเงินเดือนจากลูกอายุคนโตลูกผมเกือบ50แล้วผมยังเลี้ยงอยู่ยังดูแลอยู่ตลอดขาดอะไรมาเอาที่ยอถ้ายอมีนะครับลูกจากตุรกีลูกสาวกลับมาก็เอาไปแสนหนึ่งค่าเครื่องบินกลับไปลูกสาวอยู่ตุรกีคนส่งเรียนศาสนานี่แหละจบแล้วก็เก่งกับเพื่อนเป็นผู้หญิงซะไปเรียนลิเบียช่วงกาดาฟีเรื่องอำนาจก็แต่งงานกับคนตุรกีนะครับคนซีเรียแต่ถิ่นกำเนิดเขาอยู่ตุรกีลูกมานบอกว่าถ้าลูกมีสองประการหนึ่งประการแรกอัดดีนลูกต้องเข้าใจศาสนาสองลูกต้องมีทรัพย์ใช่ไหมครับนั่งงอมืองอเท้าไม่ได้พี่น้องก็ละฟาอิซากานัสซะลาสถ้าฉันมี3ประการล่ะลูกมานบอกว่าลูกต้องเข้าใจศาสนาและร่ำรวยและมีความละอายใช่ไหมครับพี่น้องก็ละฟาอิซากานัสอัรบะอันลูกถามว่าถ้าฉันมี4ประการล่ะฉันต้องมีอะไรลูกมานบอกว่า1อัดดีนต้องเข้าใจศาสนา2มีทรัพย์3มีความละอาย4มีมารยาทที่สวยสดงดงามท่านอาลีบอกว่าอัดดีบูฮุมวะอัลลีมูฮุมจงสอนมารยาทกับลูกเสียก่อนความรู้ติดตามมาได้เองประการต่อมาลูกถามพ่อว่าถ้าฉันเนี่ยมี5ประการล่ะพ่อเอ๋ยลูกมานบอกว่า1ศาสนา2มีทรัพย์3มีความละอาย4มารยาทที่ดีงาม5ใจบุญด้วยสวยไหมครับลูกมานตอบคำถามกับลูกและลูกยังไม่หยุดครับลูกถามลูกมานว่าโอ้พ่อถ้าฉันมี6ประการล่ะถ้าฉันมี6ประการลูกมานบอกว่ายาบุนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยอิซายะตมาตพีคอมคิซอลถ้า5ประการที่พ่อบอกลูกมานี่มีอยู่ในตัวของลูกฟะฮุวะนากียุนลูกจะเป็นคนสะอาดวัตตะกี้ยนลูกจะเป็นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัลลอฮุวะลียุนอัลลอฮ์จะคุ้มครองลูกว่ามินัสไซตอนบริอุนไซตอนจะห่างไกลลูกเลยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าสังคมทุกวันนี้มานิลลาซีกอดัสบับอิลาซูยุนฟิลมุคอดดะรอตใครกันเป็นผู้ที่นำเด็กหนุ่มเด็กสาวเข้าเรือนจำและเรื่องของยาเสพติดมันิลลาซีกอดันพิตยาฮาซิลอุมมะอิลาซิกอรวัซซินาวัลมุคอลาฟัตวัซซัยยิอาตใครกัน
เป็นผู้ที่นำเด็กหนุ่มเด็กสาวให้ขโมยให้ทำซินาให้ฝ่าฝืนคำสั่งและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วไปคล้องจองกับอาจารย์ยูซุฟได้พูดเอาไว้กุลลุซาลิกะยอมุนตรกุศลตรกุศลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจะลักขโมยจะทำซินาจะขัดแย้งจะทะเลาะกันจะทำความชั่วมารยาทที่เลวก็ตามทั้งหมดที่ว่ามานี่คือวันที่เขาทิ้งละหมาดฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะมัยยะซุอันซิกริรเราะมานนุกัยยิดละฮูไซตานัมฟะฮุวะละฮูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่ลืมเราะมานเราะมานเนี่ยนะครับอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ย57ที่ได้กล่าวรอฮีมไว้ในอัลกุรอาน114ที่ความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นใครก็ตามดำเนินชีวิตในสภาพที่ไม่ระลึกถึงอัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์บอกอย่างชัดๆเราจะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับเขาฉะนั้นเรื่องละหมาดเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดรองจากอะกีดะห์ฉะนั้นวัลลาซีลายาริฟุลมัสยิดยูอัรริฟุฮุลลอฮุซิยินบุคคลที่ไม่รู้จักมัสยิดอัลลอฮ์จะให้เขารู้จักคุกเมื่อก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยคุกในมินเนี่ยผมเข้าไป700คนครับพี่น้องเป็นแขกทั้งหมดเลยคือแขกเนี่ยอะไรก็ทำได้จะทำอะไรไม่ได้สนใจทั้งสิ้นแต่เวลาเข้าไปนี่ถามศาสนานี่สุดยอดเลยแต่เข้าคุกเพราะนั้นการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ต้องบีบอารมณ์ให้แบนอยู่ใต้เท้ากูบดเราจะกว้างแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของเราในดุนยานี้อยู่ในสภาพที่ปล่อยอารมณ์อย่างทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้กูบดมันจะบีบเราจนซี่โครงซ้อนกันใช่หรือเปล่าครับพี่น้องถามว่าลูกเนี่ยของเราหรืออัลเลาะห์ฝากทรัพย์สมบัติที่ดินตัวเราเนี่ยของเราเป็นเจ้าของหรือของฝากจากอัลเลาะห์บางคนพูดผิดพูดใหม่ได้ของฝากครับรู้ตรงไหนว่าอาตูฮุมมิมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้จะไว้เราเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของจัดการลูกให้เข้าใจศาสนาให้สอนลูกให้เข้าใจศาสนาพี่น้องว่าอัมพิกูมิมาจาละกุมมุสตักละฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานี่เราประบอกของฉันของฉันของฉันจึงต้องจัดงานกันทุกปีผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีการบรรยายเนี่ยมีคนฟังร้อยคนเอาตู้วางเลยครับแล้วก็เรามานี่เรามาช่วยงานศาสนาก็ใส่ตู้ไปสิครับร้อยคนคนละ20บาท30บาทเท่าไหร่แล้วครับ 2-3 พันแต่ทุกวันนี้เราฟังกันอย่างเดียวและเราไม่ทำพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยิ่งวิกฤตเรายิ่งตนีมุสลิมน่ะยิ่งวิกฤตเขายิ่งจ่ายยิ่งวิกฤตเขาซอดาเกาะพี่น้องเล่าให้ฟังครับเมื่อคุยกันแล้วเปิดอกผมไปผ่าตาได้12วันอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกว่าอาจารย์อายุแล้วนะผ่าตาเนี่ยอย่างน้อย2เดือนอาจารย์ถึงจะอยู่ได้ถึงจะไม่เป็นไรผ่าตาได้12วันผมไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ลำปางผมทำไงครับพี่น้องก็ที่บ้านผมขายอาหารตามสั่งนะผมนอนโรงพยาบาล2วันกลับมาบอกแฟนแล้วก็ปลูกบ้านด้วยตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งบ้านเราแล้วเลี้ยงอาหารช่าง5คนฟรีไปเลยยันเลยผมไม่เป็นอะไรเลยครับพี่น้องแต่ที่สังคมมันเลวร้ายเพราะนี่ของฉันต่างฉันลูกฉันที่ดินฉันบ้านฉันไหนของฉันหัวข้อบรรยายที่บ้านผมคืออาจารย์บุรุษสุไลมัดอาจารย์ฮากีมบังเดชะอาจารย์ยาพัฒน์ริมพิทักษ์อาจารย์มุสิกหัวข้ออะไรครับมีอะไรติดตัวเราไปบ้างในโรงอายุอย่างผมนี่70เห็นคนตายมาเยอะมีผ้าเก่าๆแต่สะอาดมีไม้ผุๆแต่สะอาดมีหมอนดิน 3-4 ใบหรือ5ใบไหนล่ะที่ทิ้งเอาไว้เหมือนกับอาจารย์ดำได้พูดตะกี้ถ้าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเอาสิ่งที่ฮารอมมาเลี้ยงลูกและท่านไม่เคยทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยท่านทิ้งมรดกเลือดแน่ๆพี่น้องฉะนั้น
วัลลาซีนาลายะวัลลาซีลายะริฟุลมัสยิดยูอัริฟุลลอฮุสซิยินคนที่ไม่รู้จักมัสยิดอัลลอฮ์จะให้รู้จักคุกวัลลาซีนาลายะคอฟุมินัลลอฮ์ยูคอวิฟุลลอฮ์มินกุลลิชัยผู้ที่ไม่กลัวในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะขู่ให้กลัวทุกสิ่งถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์จะกลัวทุกสิ่งวัลลาซีลายะยูลิกาอัลลอฮ์ผู้ที่ไม่หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ไม่คิดที่จะพบกับอัลลอฮ์ยุซัลลิตุลลอฮุอะลัยฮิมัลลายัรยูลิกาฮูอัลลอฮ์จะให้คนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์มามีอำนาจเหนือเราชัยฏอนพี่น้องครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่พี่น้องได้ฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาคอนซะรับบัตอับนาอาฮาอัรบะอะลาตออติลลาเป็นหญิงที่เลี้ยงลูกสี่คนให้ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ให้ท่องจำอัลกุรอานพี่น้องและนางเป็นคนนำลูกไปมัสยิดเวลาละหมาดฟะลัมมาอะตัตมาริกะตุกอดิซียะเมื่อสงครามกอดิซียะเกิดขึ้นซะฮาบัตอิลาอับนาอิฮาอัรบะอะห์นางได้ไปอบรมลูกผู้ชายสี่คนนางบอกกับพวกเขาเหล่านั้นว่าอิลบาซูอิกอักฟานะกุมลูกจงสวมชุดกระฝันไปเลยอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับนางสั่งว่ายาอับนาอีโอ้ลูกรักของฉันเอ๋ยวัลลอฮิมาคดะตุอาบาอักุมวะลากอรตุคอนะกุมแม่ไม่เคยหลอกลวงพ่อของท่านแม่ไม่เคยปิ้นปอกกับนาของท่านเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยลูกจงมุ่งไปศัตรูหมายเลขหนึ่งของอิสลามเนี่ยฆ่ามันให้ได้ในทางของอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หัวใจของแม่เนี่ยอยู่อย่างสงบเนื่องจากลูกตายในซะฮีดครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกให้ทำงานโรงงานก็แล้วกันพี่น้องแล้วคอยรับเงินเดือนจากลูกลูก4คนทำเงินเดือนเดือนละ 20,000-30,000 คนละ10,000-10,000 4คนพ่อได้ 45,000 แม่ได้ 40,000 แต่ลูกไม่ละหมาดนี่จะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรในวันอาคิเราะห์จะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรฉะนั้นผิดพี่น้องครับนี่คือสตรีที่ซอเลห์ที่นางเลี้ยงลูกโดยอิสลามสอนกุรอานทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวแล้วก็นางเลี้ยงลูกสาวให้หิญาบและให้กลัวอัลเลาะห์และให้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์ก็คือละหมาดที่เป็นฟัรดูและสุนัตฟะฮะดะรอับนุลคุนซามะริกะลูก4คนลงสนามรบครับวะกุติลูฟีซะบีลิลลาห์ทั้ง4คนถูกฆ่าในทางของอัลเลาะห์ทั้งหมดวะบัสรูฮานางได้รับข่าวนางยิ้มและก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอักรออัยนีบิชะฮาดะติฮิมฟีซะบีลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซึ่งได้ทำให้จิตใจของฉันนั้นสงบเนื่องจากลูกของฉัน4คนตายสาเหตุครับพี่น้องวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์อับดีนได้สรุปให้พวกเราได้รับรู้นะครับว่าเราทุกคนต้องเข้าใจศาสนาศาสนาต้องการอะไรพี่น้องสำคัญเลยนะตรงนี้ผมขอสรุปง่ายๆนะครับจากสิ่งที่อาจารย์อาบิดินพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้เราทำแล้วให้อัลเลาะห์ตะอาลารักเราอ่ะพี่น้องเราทำยังไงนะครับทำอย่างไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รักเราเนี่ยพี่น้องง่ายๆเลยอาจารย์พยายามที่จะบอกนะครับลูกมานสอนลูกให้เข้าใจนะครับให้ลูกเข้าใจศาสนาให้ลูกมีเงินใช้ไปในหนทางของศาสนาให้ลูกมีมารยาทให้ลูกมีความละอายให้ลูกมีความใจบุญเรื่องศาสนาทั้งนั้นเลยพี่น้องเรื่องศาสนาทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ครับแล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัตินะครับนำความรู้นั้นมาปฏิบัติเพราะเรามาในดุนยาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปละอาจารย์ดินใช่ไหมจำเรียนพยายามจะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยทำลุยอย่างเดียวเลยไปนู่นตอนยิ่งก่อนโควิดเนี่ยอาจารย์จะพูดตลอดขอพักทีเดียวตอนอยู่ในกูโบนะครับอาจารย์ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับแทบไม่ได้นอนเช้ามาสุบฮ์มาเอาแล้ว
นะครับละหมาดเปิดอะไรนะอาจารย์หอกระจายข่าวเจตนาเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้รู้ศาสนาพี่น้องฉะนั้นพี่น้องเราเกิดมาต้องรู้เป้าหมายของเรานะครับเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดอัลเลาะห์บอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนข้าไม่ได้สร้างญินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์ฉะนั้นการอิบาดะห์เนี่ยอุลามะอธิบายพี่น้องอธิบายนะครับคำว่าอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะเวลาพูดถึงอิบาดะห์ละหมาดบวชไม่ใช่แค่นั้นครับอุลามะอธิบายพี่น้องสิ่งที่มันคุมไปถึงคำพูดการกระทําทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยสิ่งนั้นอัลเลาะห์ตะอาลารักสิ่งนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจอัลเลาะห์ตะอาลายินดีเนี่ยกินความรวมเลยแล้วพี่น้องไปดูฮะถ้าพี่น้องจะพูดอัลเลาะห์ส่งเสริมรักให้เราพูดมั้ยถ้าเราจะปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไอ้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติให้ทำไหมเป็นซุนนะไหมหรือว่าเป็นบิดอะห์หรือว่าเป็นอะไรเห็นไหมพี่น้องเราต้องทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรักเราพอใจเรางั้นลูกของเราเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องทำไงให้อัลเลาะห์ตะอาลารักลูกเราทำไงให้อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจลูกเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นอันนี้จึงบอกกับพวกเราทุกคนเลยว่าวันนี้เราต้องขอดุอานะครับไม่ว่าผมหรือท่านนะครับพี่น้องเราทุกคนต้องขอดุอาเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครจะขาดทุนหมดเลยอิลลัลลซีนาอามะนูนอกจากคนที่อีหม่านเชื่อถูกต้องอีหม่านถูกต้องนะครับพี่น้องวะอามิรุสซอลิฮาตประพฤติดีเรื่องมารยาทเนี่ยอาจารย์พยายามเน้นเลยเรื่องมารยาทนี่สำคัญนะครับพี่น้องต้องเรียนรู้นะครับเรื่องมารยาทเนี่ยสำคัญมากเลยผมบอกให้เลยต้องให้อาจารย์ดำเจาะประเด็นเรื่องมารยาทมารยาทกับความรู้นะอะไรมาก่อนนะต้องให้อาจารย์อาดัมเจาะประเด็นนะครับวะอามิลุสซอลิฮาตประพฤติดีด้วยทำดีทำอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าดีนบีบอกว่าดีทำเลยครับพี่น้องอะไรที่ห้ามอย่าไปทำวะตะวาซอบิลฮักแล้วก็สั่งเสียกันเรื่องสัจธรรมบอกกันเนี่ยอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นฮักกล้าพูดนะหลายคนกล้าพูดกุลิลฮักวะลาการนะมุรอนพูดไปเรื่องจริงถึงแม้ว่าจะขมขื่นก็ตามพูดกับลูกบอกกับลูกบางทีลูกอาจจะไม่ชอบเราได้แต่ว่าเรารักลูกเราต้องบอกลูกรักกันต้องบอกกันว่าฉันรักคุณนะซุนนะห์นบีนะครับซุนนะห์นบีวะตะวาซอบิซอบแล้วก็สั่งเสียกันในเรื่องความอดทนจำไว้เลยพี่น้องอดทนนี่ไปดูอุลามะอธิบายอดทนหนึ่งในเรื่องของตออะห์อะไรที่เป็นการเชื่อเป็นการปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามรอซูลพยายามปฏิบัตินะครับพี่น้องอดทนที่จะทำความดีนะบางทีนี่อาจารย์เห็นไหมเราจะควักตังค์มาจากกระเป๋านี่ยากไหมอาจารย์ยากนะครับยากฉะนั้นต้องนึกให้ดีนะครับทำบ่อยๆนะครับพี่น้องแล้วมันก็จะทำได้นะครับพยายามอดทนพี่น้องคนเราจะตื่นซุบฮ์นี่ยากไหมยากยิ่งมีสามีมีภรรยานี่ยากเข้าไปใหญ่นะครับใครไม่มีไม่รู้หรอกนะถ้ามีก็จะรู้นะครับอดทนในเรื่องของการต่ออาตสองอดทนที่จะไม่ทำในเรื่องของมาเสียความชั่วเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะครับไม่ต้องไปไหนเราเปิดโทรศัพท์เราอ่านไลน์คนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาเดี๋ยวมาอะไรมาแล้วนะวันนี้บางทีมาเราไม่ได้ให้มันมาหรอกมันมาเองแป๊บเอ้าอะไรมาแหละนะครับพี่น้องงั้นความชั่วเนี่ยก็มีเกินกาดก็ต้องอดทนนะครับ3อดทนในเรื่องของมุซีบะห์สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเรื่องความจนบางคนอัลเลาะห์ทดสอบด้วยกับหน้าตา
วงตระกูลอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดบางคนถูกทดสอบด้วยการเป็นไข้ไม่สบายบางคนถูกทดสอบทำงานแล้วไม่สำเร็จอะไรเยอะแยะไปหมดบางคนถูกทดสอบมีครอบครัวแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเยอะแยะไปหมดงั้นบททดสอบต่างๆเนี่ยพี่น้องเราต้องอดทนนะครับอดทนบางคนนี่โกรธง่ายนะครับโกรธง่ายนบีก็สอนนะครับลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะนบีให้ยาถูกเห็นคนนี้เป็นโรคไอ้นี่โกรธง่ายเลยเอายานี่ไปไอ้คนนี้เป็นอย่างงี้เลยเอายานี่ไปคนนี้ตะหนีขี้เหนียวเลยเอายานี่ไปนบีรู้ไงนะครับพี่น้องฉันขอให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องแล้วก็สอนลูกเราตัวเราปฏิบัติเป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องแล้วก็สอนลูกเรานะครับพี่น้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเป็นชาวสวรรค์กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวรรค์ที่ขอที่นบีบอกก็คือสวรรค์ชั้นนะครับชั้นฟิรดาวส์นะครับอาจารย์ดำนะครับอาจารย์ดำบอกว่าให้หม่ำสรุปเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับวันนี้ได้รับความดีได้รับสิ่งต่างๆนะครับที่จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์กันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้พวกเราขอดุอาให้ซึ่งกันและกันดุอารับหลังในพี่น้องเป็นดุอาที่มุสตะญับอัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับนะครับพี่น้องขอดุอาไม่ว่าจะคนเป็นคนตายพี่น้องขอเถอะนะครับให้พวกเราเป็นคนรักของอัลเลาะห์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจนะครับก็กล่าวดุอานะครับพี่น้องก่อนที่เราจะเลิกจากกันไปนะครับเผื่อมีอะไรที่เราผิดพลาดขออภัยจากอัลเลาะห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์